ส,สดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุภวรรณกรินนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8เดือน8สิงหาคมนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็น8โมงเย็นของเมืองไทยนะคะซึ่งก็เป็นวันที่พิเศษวันหนึง่งแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะคะ เรามาสวดมนต์กันก่อนค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธมโมธรรมังนามสสามิ สุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวากะสังโคสังขังนามามีค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเชิญลูกเสียนจิตวิญญาณของลูกเสียนเนี่ยมาร่วมรายการกับเราด้วยฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะส่งความคิดจิตเนี่ยไปให้กับลูกเสียนเนี่ยของอาจารย์ จิตวิญญาณของเขาให้เขามาร่วมรายการเนี่ยกับเราซึ่งอาจารย์เชื่อว่าเ,ออเราสามารถประสานกับเขาได้เนี่ยทางด้านจิตสู่จิตโอเคเซียนคำเอนจอยยมอมทุกที่คือไลน์เกตและคำช่ o ยยมอมเป m นมายสปิริตไกด์ดารินร o กคุณเสมอ a ักค o ณโอเค a อ l right then วันนี้เป็นวันที่อาจารย์ต้องได้เปลี่ยนวันนะคะแทนที่จะทำรายการเนี่ยนั่งสมาธิด้วยกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ส่วนมากเราก็ทำกันในวันอาทิตย์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาทำวันจันทร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แดเดือน8ดสิงหาคมเป็นวันที่ อาจารย์ไม่ใช่นักโหราศาสตร์นักดาราศาสตร์อะไรอันนี้คือรู้คร่าวๆจากการที่ไปเนี่ยฟังมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยความรู้เอ่อที่เราเต้งตรวมทั้งลูกเสียนนะคะถ่ายทอดให้กับอาจารย์เนี่ยมาให้กับพวกเราก็คือที่เขาเรียกว่า Lion นเก e ไลออที่แปลว่าสิงนั่หะค่ะสิงโตไลออนนะคะเกก็คือประตูรั้ว นะคะก็หมายความว่าวันนี้ซึ่งที่จริงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่26-27กรกฎาแล้วแล้วก็จะไปสุดวันที่12สองิงหาคมแต่วันนี้นะคะวันที่8เนี่ยเป็นวันพีคเป็นวันพีคก,ก็คือเป็นวันที่ประตูจัก,กรวาลเนีนะคะเปิดกว้างใหญ่ทีเดียวที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถติดต่อนเนี่ยกับซอสได้เกิดพลังพลังงานที่มันมีมากกว่าเดิมนะคะก็หมายความว่า กลุ่มดาวกลุ่มดาวสิงห์ราศีสิงห์กลุ่มดาวสิงห์ซึ่งไม่รู้มันเหมือนกับเป็นรูปของตามตามตามภาพที่อาจารย์เนี่ยส่งเข้าไปนะคะราศีสิงห์อย่างเนี้ยนะคะมันมาอไลเมนต์ก็คือว่ามันมาเป็นเส้นตรงเนี่ยเดียวกับกลุ่มดาวถ้าฝรั่งคือถ้าอ่านตามตัวสะกดก็คือซีเรียอุ serious ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะออกเสียงเนะี่ยเป็น s e r i o u s นะ serious นี่คือกลุ่มดาวทีนี้อาจารย์ถามเข้าไปในห้องทีมงานเขาเรียกว่ากลุ่มดาวโจรอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าภาษาไทยเขาตั้งอย่างนั้นนะคะกลุ่มดาวโจรเนี่ยซ e r i o u s ซึ่งพวกเรานะคะที่ดูเนี่ยคงจะต้องมีเยอะในโลกนี้แหละจะต้องมีเยอะนะคะที่เป็น จิตวิญญาณที่เคยไปอยู่ดาวซิริอุสเนี่ยนะคะมาก่อนกลุ่มดาวซิริอุสซิริอุสเนี่ยซึ่งมีพระอาทิตย์เนี่ยของเขาซึ่งเป็นดวงเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากส่องแสงสว่างเนี่ยมากลือเกินนะคะเนี่ยฉะนั้นกลุ่มดาวสิงกลุ่มดาวซิริอุสหรือดาวโจรน,นะคะแล้วก็กลุ่มดาวออริออนกลุ่มดาวออริออนก็คือกลุ่มดาวอะไรนะยิงขนูใช่ไหม ใช่ไหมออร o อนเบล์น่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็ไมอาจารย์ไม่คือเราไม่ใช่นักโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เราอาจารย์ก็เลยไม่ไม่เก่ง Orion ที่มีที่กลุ่มดาวโอร o n ที่กลุ่มเอ่อนพยพลานใช่ไหมกลุ่มดาวในพยพลานนะเอ่อที่มีพวกพวกเฟตีเลียนอยู่อะไรแต่อะไรอยู่พวกเกรอะไรอยู่รวมทั้งโลกกับพระอาทิตย์ ของโลกนะคะเนี่ยกลุ่มดาวเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเส้นตรงกันหมดเลยมาเป็นเส้นตรงกันหมดเลยจึงเกิดประตูเขาเรียกโพโทเกิดการเกิดเกิด,เก,ดเกิดประตูจัก,กรวาลเนี่ยขึ้นมา นะคะมีการเนี่ยเปิดประตูเนี่ยจักกรวาลขึ้นมาซึ่งซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าไลออนเกตเนี่ยก็คือก็เรียกว่าเกิดขึ้นเนี่ยทุกปีอาจารย์ก็ได้ทำรายการเนี่ยไลออนเกตเนี่ยครั้งหนึ่งไม่ใช่ปีก่อนอาจจะปีก่อนหน้านั้นนะคะคุณสามารถเนี่ยเข้าไปดูได้อาจารย์ลืมไปแล้วว่าพูดพูดอะไรนะคะแล้วก็สาเหตุที่ก็คือว่าปรากฏการณ์นะคะที่จะ คนจะพูดเรื่องรอยงเกตนะคะสารพัดสารเพเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะคุณจะเอ่อคุณจะถ้าคุณเนี่ยไปฟังมันก็มีมีเนี่ยหลายเวอร์ชันนะคะแต่ว่าเราจะพูดในในสิ่งที่อาจารย์ถนัดนะคะก็หมายความว่าพอประตูจัก,กรวาลอันนี้เนี่ยเปิดถ้าเรานั่งสมาธินะคะวันนี้อาจารย์จะพยายามเนี่ยให้มันเป๊ะเนี่ยมากขึ้น ให้แปะมากขึ้นก็คือสองทุ่มของไทยเราเน้นที่เนี่ยเมืองไทยสองทุ่มของเมืองไทยซึ่งเป็นช่วงที่ประตูจักรวาลเนี่ยเปิดเนี่ยอาซาลเลยนะคะก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับพลังงานนะคะได้รับพลังงานโดยเฉพาะเราถ้าเรามีการเนี่ยตั้งใจทําสมาธิตั้งใจภาวนาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเราจะเซนส์พลุกเสียนเนี่ยได้ เราจะได้รับพลังงานเนี่ยมากขึ้นก็หมายความว่าคนที่ทําสมาธิเราก็ไม่ค่อยลงตัวสิทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะสามารถเนี่ยลงตัวเนี่ยได้ดีในวันนี้ลองดูลองดูแต่ก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะแต่ว่าคือทําให้ดีที่สุดนะทาให้ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราสามารถที่จะนะฝึกฝนที่จะให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ดีขึ้นด้วย ได้ดีขึ้นรวยเดี๋ยวเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเนี่ยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังคงเอ่อเป็นเป็นวันที่เราสามารถที่จะ manifest manifest เนี่ยนะคะคือเราคิดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยได้ง่ายมันเกิดขึ้นจริงๆได้ง่ายฉะนั้นเดี๋ยวเรานั่งสมาธิแล้วละอาจารย์ก็จะกินนี้ก่อนที่จะมาเปิดรายการเนี่ย นะคะอาจารย์ก็รีบเขียนเขียนสิ่งที่เราจะมาสามารถเอ่อทำอะไรร,ร,ร่วมกันทำอะไรร่วมกันเนี่ยได้ดีก็คือเอ่อคือเราจะพูดเนี่ยเรื่องของมันดา่านะคะให้กับสถาบันพาตัวใจกลับบ้านก็คือว่าเอาความคิดอันนี้เนี่ยทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยได้ดีขึ้นง่ายขึ้นในวันนี้หมายความว่าเราเนี่ยนะคะตอกปักหมุดเอาไว้สร้างพลังงาน สร้างพลังงานนะคะเอาไว้เอ,อในในจักรวาลหมายความว่าส่งโพยออกไปนั่นแหละส่งโพยเนี่ยออกไปนะคะส่งโพยอนนียออกไปเนี่ยในจักรวาลแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นจริงโพยอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มีอะไรมากกว่าหนีไม่พ้นเรื่องของมันดารานะคะหนีไม่พ้นเนี่ยเรื่องของเลขาคณิตเนี่ยทั้งสิน้นเสียงของเราเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยนะคะ แล้วเราก็เป็นคลื่นเสียงเพราะคลื่นเสียงตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอามาเอามาเข้ามาดูเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเนี่ยภาพเลขาคณิตเห็นไหมคะเนี่ยมันดาลาพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเนี่ยของความรู้ของพุทธศาสนาเนี่ยในถทิเบตนะคะที่เขาเขาเห็นไหมเขาวาดภาพพวกนี้ก็มีแต่ภาพเลขาคณิตเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของมือคาบ้าหนีไม่พ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาพเนี่ยอะไรก็ตาม แล้วก็บางภาพที่เราเห็นนะคะเนี่ยมีไม่พ้นเรืร่องของภาพมือคาบ้าเห็นไหมมีแต่เรื่องของมือคาบ้าทั้งนั้นเดี๋ยวอันไหนสูงเออปุ๊บเสร็จจะเป็นอย่างนี้เนี่ยน,นะคะมือคาบ้าเนี่ยที่ถูกต้องนะคะเออเหลี่ยมจะต้องอยู่ข้างบนเหลี่ยมต้องอยู่ผมเนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเคราะห์ดาวอะไรต่างๆเนี่ยพูดถึงเนี่ยเรื่องของเออธาตุธาตุต่างๆจะกวาลอันานี้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องพยายาม เข้าใจว่าคุณคุณพวกคุณทุกคนนะ่ะก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ช่วยปิดไมค์กันหน่อยนะคะเจงช่วยดูดูแลหน่อยเรื่องเสียงคือวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยกันเยอะๆเพราะว่ามันจะมันจะมีผลเนี่ยที่ดีมากเลยดีคะ่ะใครที่กำลังดูผ่าน Facebook นะคะ ทักอ,อ,อาจารย์เฉยๆก็โอเคแต่ว่าทักแล้วก็บอกว่ามาจากไหนเราจะได้กําลังดูเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะได้ประสานเนี่ยกันเนี่ยทางโลกนะแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวเราสองทุ่มสองทุ่มซึ่งจะเป็นเวลาเนี่ยเอ่อบ่ายสองเนี่ยของของของเวลาที่อังกฤษยียอเมริกาอสเรเลียมันก็ต่างกันแต่ไม่ว่ากันนะคะขอให้ชวนรีบชวนการส่ง ช่วยกันส่งลิงก์ออกไปนะคะใครอยู่ดู Facebook ช่วยกันส่งลิงก์ออกไปแล้วก็ช่วยพากันเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยให้มากขึ้นนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วที่จะทำอะไรให้กับชาวโลกโดยที่คุณไม่ต้องเขียนหนังสือไม่ต้องมานั่งสอนถ้าคุณไม่มีความสามารถในการทำใครมีความสามารถสอนก็สอนไปนะคะใครไม่มีความสามารถสอนก็ไม่เป็นไรบอยจอนนี่แต่ขอให้ทำสมาธิด้วยกันเพราะว่า พลังจากการทำสมาธิในวันนี้เนี่ยในวันไลน์เกตนะคะที่โพโต้สาเกตนะคะประตูจกักรวาลเนี่ยเปิดโอกาสให้เรานะคะเราจะได้รับพลังงานเนี่ยนะคะมหาศาลเลยแล้วแล้วมันแผ่ไปทั่วโลกแผ่ไปทั่วโลกแล้วมันจะมีผลต่อคนนะคะคนที่เหมือนกับคนที่บัวใต้น้ําเนี่ยเขาก็าอาจจะลุกขึ้นมากลายเป็นปริ่มน้ําคนที่ปริ่มน้ําก็จะกลายเป็นเหนือน้ําอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลย นะคะคนที่เหนือน้ำแล้วก็จะโอ้ยูริกาซาโตรีฉันรู้แล้วอะไรอะไรพวกนี้มันง่ายๆอย่างนี้องอ่โดยการนั่งสมาธิของคุณเนี่ยในวันนี้นะคะฉะนั้นกลับมาพูดตรงนี้อีกนะคะว่าขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะมามีร่างกายของมนุษย์น,นี่คือตัวกายอันนี้คือตัวใจที่อยู่ข้างหลังที่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้คือตัวกายที่เราเห็นในกระจก เานั้นก็คือตัวอย่างเงี้ยเห็นในกระจกเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคือคุณต้องรู้ว่าก่อนที่คุณจะมีตัวกายที่คุณเห็นในกระจกได้พวกคุณทั้งหลายนะคะล้วนเป็นชาวแสงมาก่อนล้วนเป็นชาวแสงเนี่ยมาก่อนชาวแสงอันนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างก็คือมือคาบ้านนี่แหละเข้าใจไหมทุกคนทุกคนคุณต้องพยายามพยายามเข้าใจตรงนี้มันลึกซึ้งแหละ คุณเอาสูตรสาเร็จอันนี้ไปก่อนคุณไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าแล้วขั้นตอนอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะไม่คือคือไม่ต้องรู้ก่อนที่คุณจะมาหน้าตาหลอ่ลอหล่อสวยสวยอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะคุณคือชาวแสงมาก่อนคุณก็คือตัวโฟตอนเห็นไหมเนี่ยเมอร์คาบ้านเห็นไหมเริ่มจากโฟตอนเนี่ยสองตัวเกาะกันเนี่ยเป็นเมอร์คาบ้านีน้ชัดเจนมากเลยนี่มาจากที่เบตน,นะคะ จดเจนมากเลยโฟตอนสองตัวนะคะปิงปองปิงป,งปองออกมาอีกสองก้อนแรกของจักรวาลแล้วก็มาเกาะตัวกันเป็นมือคาบ้านจากมือคาบ้านนี้ก็ปิงปองป,งป,องปิงปองเนี่ยต่อออกไปเนี่ยเรื่อ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 ยจำภาพนี้ได้ไหมคะเนี่ยนะคะ ไม่ว่าคุณเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเป็นผู้จัาเป็นพระคฤิเป็นไอสไต์เป็นผู้ชายผู้หญิงในกอในขอไม่ว่ากันนะคะเป็นซัดดัมเป็นฮิตเลอร์เป็นไดอาน่าเป็นมาเตอร์เทเรซ่าเป็นอะไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันตรงนี้คือส่วนของตัวกายส่วนของบทบาทของการเล่นละครซึ่งมาทีหลังซึ่งมาทีหลัง เพราะคุณตัดสินใจที่จะจมลงมาในโลกนี้จมลงมาในโลกนี้โ oh, okay. อเคจะจมลงมาในโลกนี้เนี่ยจากเนี่ยนะคะธาตุรู้จากโฟตอนที่เป็นธาตุรู้คอนชิสเนสตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาสู่ร่างกายที่เป็นเพียงที่เป็นเพียงเปลือกที่เป็นเพียงเวสโซเป็นเพียงเป็นเพียงพาหันะเป็นเพียงพาหันะเนี่ยเท่านั้นพาหนะเท่านั้นในขณะที่ตัวใจของคุณเนี่ยเป็นตัวจริง เป็นตัวจริงแต่ต้องอาศัยภาชนะนี้ซึ่งภาชนะอันนี้มาทีหลังภาชนะนี้มาทีหลังมาทีหลังตัวกายคุณเป็นโฟตอนก่อนคุณเป็นชาวแสงก่อนคุณเป็นชาวแสงเนี่ยปิ้งปองปิงปองไปก่อนนะคะคือไม่ว่าใครนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นไททอลเป็นเป็นไลเบลเป็นเป็นฉลากเท่านั้นเป็นหัวโขนเป็นหัวโขนเป็นฉลาก เป็นบทบาทที่เราอะมันเล่นเท่านั้นแล้วพอคุณจากโลกนี้ไปคุณก็กลับบ้านคุณก็กลับไปสู่เนี่ยบ้านเดิมนะคะก็กลับไปเนี่ยสู่บ้านเดิมบ้านเดิมที่เป็นบ้านของพลังงานที่เป็นบ้านของพลังงานแค่นี้เองซึ่งเหมือนกับลูกเสียนลูกเสียนตอนนี้เนี่ยก็อยู่บ้านที่บแต่เราเชิญเข้ามาได้นะคะเอาจิตวิญญาณเนี่ยก็คือจิตวิญญาณมันก็คือ consciousness เนี่ยของเขาอะ เอาะะ consciousness เนี่ยของเขาเนี่ยมาได้เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นตัวเขาเท่านั้นใช่ไหมเราไม่เห็นตัวเขาเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้นะคะคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจซึ่งวันนี้คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่วันนี้คุณก็จะเข้าใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเพราะว่าจากใต้น้ําก็มาปริ่มน้ําปริ่มน้ําก็โอ้เข้าใจแล้วยูริก้ายูริก้าซาโุริแล้วซาโตริแล้วอันนี้ก็อันหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึง้งโอเคสรุปก่อนเราพวกเราเป็นชาวแสงมาก่อนเป็นมือคาบ้าเป็นเนี่ยตัวเป็นเนี่ยปิ้งปองปิ้งปองเนี่ยมาก่อนทั้งสิน้นแล้วก็มาจมลงที่โลกนี้เพื่อที่จะมาเล่นบทบาทของมนุษย์เล่นบทบาทของมนุษย์เป็นในก็นในขอเป็นอะไรแต่อะไรก็ว่าไปอาจารย์ก็มาเล่นบทบาทเป็นเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยแกพวกเรานี่บทบาททั้งนั้นแล้วพอเสร็จแล้วเราก็กลับไปกลับบ้าน เราก็กลับบ้านนะคะกลับไปสู่เนี่ยการเป็นชาวแสงเนี่ยอีกอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่สองที่จะพูดเนี่ยในวันนี้นะคะ Lion g เก e เนี่ยก็คือว่าก็คือเรื่องของการฝึกฝนนะคะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยสำคัญมากนะคะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้ จำที่คุณคริสเตียนเนี่ยพูดได้ไหมก่อนอื่นนี่คือสาเหตุที่ใส่สีเขียวตุ้มหูเขียวเพราะสีเขียวคือจักระของความรักคือจักระของหัวใจเป็นสีเป็นสีของจักระของหัวใจนะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณดูจัก,กรวาลทำงานเนี่ยคือถ้าอาจารย์นะไม่มาเป็นมิสซิสกรีนนางเขียวอาจารย์ทำงานนี้ไม่ได้เขาปูทางมาให้แล้วอะ <laughs> คือถ้าเป็นพี่พัฒน์พนวงเนี่ยนะทำงานนี้เนี่ยไม่คือทําไม่ขึ้นเอาเป็นว่าทําไม่ขึ้นแล้วกันแต่ถ้ามาเป็นมิสสกรีนเป็นนางเขียวโอ้โหชื่อนางเขียวไม่ไม่เพราะเท่ากับมิสส r กรีน ะะเรียกวิสิสกรีนเรือคุณกรีนก็ดีกว่าพอมากรีนแล้วเนี่ยจักระของหัวใจก็คือทํางานเนี่ยจากหัวใจทํางานจากจักระหัวใจฉะนี้นี่คือสาเหตุของการใส่ใส่สีเขียวนี่สันติสุขเลือกให้ใจันตุบอกว่าสวยแม่ไปหาเสื้อสีเขียววันนั้นก็เลยไปเนี่ยก็เนี่ยโอ้โหนี่ไม่มีลูกสาวเลยต้องเดินชอปปิ้งกับลูกชายอืเนี่ยคนไม่มีลูกสาว่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็เลือกให้เราได้สวยไม่สวยไม่ว่ากัน <laughs> คือ จะหาอะไรที่มันเหมาะเหมาะเหมาะมันยากอะ่ะสีเขียวตัวนี้พอไปได้พอไปได้เขียวมันเข้มเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยทั้งนั้นเรามีสีเขียวตรงนี้ดอกหน้าวัวนี่ก็สีเขียวสวยเราก็มีใบไม้สีเขียวนะคะจักระของหัวใจเนี่ยตรงนี้ ความรักอันนี้นะคะความรักไม่มีเงื่อนไขจําที่คุณคริสเตียนเนี่ยพยายามพูดได้ไหมคุณคริสเตียนนะคะรู้จักสภาวะซอสเนี่ยนะคะดีมากเลยนะสภาวะซอสเนี่ยเออคือเขารู้อย่างชัดเจนนะแต่อย่างว่าภาษาเนี่ยของเราเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นอุปสรรค ภาษาเนี่ยมันกลายเป็นเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมากในการเนี่ยสื่อสารแต่คุณคริสเตียนเนี่ยพยายามบอกบอกว่าซอสนี้คือความรักซอสนี้ u c e is love Sauce is love love is sauce is love จบฉะนั้นฉะนั้น love คำนี้นะคะ love คำนี้เนี่ยที่รักอย่างไม่มีขึ้นเงื่อนไขตรงนี้ ไม่มีคำตรงกันข้ามกับมันไม่มีไม่มีคำว่ารักตรงข้ามกับเกลียดคนละคนละสภาวะกันเป็นคนละสภาวะกันคุณต้องรู้รักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้มันเกิดจากเนี่ยซอสดั้งเดิมเลยอือเงียบไปว่างไป หลงเลงไปเออฉันจะเคลือ่อนนะเดี๋ยวเดียวขอทำอะไรสักอย่างนะใช่ไหม The primordial consciousness ธาตุรู้อมะตะดั้งเดิมซึ่งรู้อย่างเดียวพอมารู้ตัวเองอะแต่ในช่วงนั้นบอมีไกลเลย Nothing บอมีไกล n นั h ติ g เออเดี๋ยวเคลื่อน พอเคลื่อนเนี่ยออกมาเนี่ยะนะเห็นไหมเป็นเมอคาบ้าแล้วก็อ่ะเคลื่อนออกมาเนี่ยนะคะก็คือ,ค,อคือเริ่มเคลื่อนเริ่มเคลื่อนออกมาไอ้เคลื่อนอันแรกคือ love love อันนี้เนี่ยก็คือความรักที่ต้องการหาประสบการณ์ที่มันมากกว่าหลงเหลงมากกว่าว่างเฉย มากกว่าลูกหลิงเหมือนกับเหมือนกับไอไอไคันเฟสคันเฟสนะคะที่จะวาดภาพไม่มีอะไรพัวลงไปเลยไอไม่กลัวภูกันโยนสีเข้าไปก่อนสโตรกแรกแล้วก็ค่อยๆแต่งค่อยๆเติมค่อยๆเติมจนกระทั่งเราเป็นอย่างนี้ตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นเนี่ยของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลิฟอันนั้นเนี่ย แล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งก็เป็นไลท์ไลท์ก็คือเช็คแรกแสงแรกรวมกันเนี่ยแต่มามาเกาะกันเนี่ยเป็นเมอร์ค่าบ้าตรงนั้นน่ะคือแสงแรกแล้วปรากฏการณ์อันนี้มันก็เกิดเนี่ยมาเรื่อย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 ,อยจนกระทั่งนี่อาจารย์ต้องเอามาจากเนี่ยยิ่งของลูกเสียนแต่นี้เนี่ยมาก่ดน,นะคะเนี่ยจากแสงแสงแรกตรงนี้เมอร์ค่าบา้าอีกสองก้อนแรกอันนี้นะคะ แล้วมันก็ค่อยๆเนี่ยแตกตัวเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีกาแล็กซี่มีดาวเคราะห์มีแสงอาทิตย์มีมแสงอาทิตย์มาก่อนตรงนั้นน่ะก็คือพระเจ้าเนี่ยรุ่นหลังละหลังจากที่มือคาบ้าพวกนี้เนี่ยเกาะตัวกันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะไหมก็กลายเป็นเนี่ยพระอาทิตย์ที่เราเรียกว่าสุริยเทพเนี่ยเป็นแหล่งของชีวิตแหละ เป็นแหล่งของชีวิตแหละโหสุริยเทพนี่มีความสําคัญมากเนี่ยพระเจ้าอ่ะที่เราเห็นเนี่ยพระสุริยเทพเรียกได้เลยเป็นพระเจ้าสุริยเทพใช่ไหมนะคะโอ,โอเค thank you นะคะก็คือว่าที่สุริยเทพเนี่ยก็มีสังคมมีอรารยธรรมของเขาแต่เป็นชาวแสงในระดับที่ในระดับต้นๆเลยอะ่ะในระดับต้นๆที่ที่ที่มีส่วนเนี่ยนะคะล้วนมีส่วนเนี่ยในการสร้าง ในการสร้างดาวเคราะห์เนี่ยทีหลังในการสร้างดาวเคราะห์เพราะพวกนี้มันจะต้องมีคนบริหารจัดการเนี่ยคุณนะคะต้องมีคนบริหารจัดการแล้วก็ธาตุรู้ของเรารวมทั้งความคิดที่อาจารย์เนี่ยนะคะผู้เจ้าแยให้าเราก่อนเนี่ยขันห้าตรงนี้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะขันห้าตรงนี้เนี่ยรูปที่เราเป็นส่วนเดียวที่เราเห็นเนี่ยจะจะตรงๆแต่อีกสี่ขันเนี่ย นะคะก็นี่คือตัวใจอันนี้คือเจอรี่เจอรี่ที่เจอรี่เนี่ยที่ทําให้เราสามารถคิดได้ฉะนั้นทอมกับเจอรี่เนี่ยส่วนนี้นะคะเป็นเป็นเป็นฟีเจอร์เป็นเป็นการรวมตัวเนี่ยของชาวแสงทั้งหลายในยุคต้นๆในยุคต้นๆนเนี่ยที่เป็นอาร์เคดเทคเป็นเอนจิเนียร์นะคะจำได้ไหมว่าคุณต่อหันน้องของคุณต่อหันชื่อตอ ชื่อต่อต่อซัมติงนะคะเขางานของเขาเนี่ยคือการในขณะนี้นะคือการเอาพวกมือคาบ้าพวกนี้เอาพวกภาพเลขาพวกนี้ภาพเลขาคณิตพวกนี้มารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างดาวเคราะห์คือถ้า <c oughs> ถ้าระดับพลังงานข้างในของคุณนะคะ ยังไม่ถึงระดับนะคะคุณจะมองผู้หญิงคนนี้ว่าบ้าที่เบงเลยติงตองละเพียนนะคะ <c ười> คืออาจารย์ถ้าไม่บ้าสนิทนะก็คือรู้จริงมีสองอย่างแค่นี้ยังไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรกลางๆนะคะก็คือรู้จริงฉะนั้นฉะนั้นที่พูดออกไปเนี่ยกี้นี้เนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจกันง่ายๆไม่ใช่เข้าใจกันได้ทันทีเลย มันจะต้องมีมีระดับของพลังงานของคาดรู้ของคุณน ouais. ่ะก็คือตัวใจเนี่ยนะคะสี่ขันของคุณเนี่ยมันจะต้องได้รับการพัฒนามากพอสมควรที่จะเข้าใจคําพูดง่ายๆอย่างนี้ที่อาจารย์พูดมาออกมาเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างง่ายๆเขาเขาเขใส่เราอยู่นะลูกเสียนด้วยนะคะเขาใส่เราอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นมาถึงเนี่ยนะคะจุดนี้ จากจุดเริ่มต้นเลยนะจากจุดเริ่มต้นพวกชาวแสงทั้งหลายที่เป็นอาร์เคดิกที่เป็นเอนจิเนียร์เขาก็ไปสร้างอารยธรรมเนี่ยอยู่ในอยู่ในสังคมที่อยู่ในพระอาทิตย์เนี่ยฉะนั้นมีคนนะคะที่ที่เขาไปจากการสะกดจิตบ้างจากการอะไรเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่อง the central sun เนี่ยนะคะพระอาทิตย์เนี่ยที่เป็นจุดเนี่ยศูนย์กลางนะคะที่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 ใหญ่มาก ที่ใหญ่มากที่ที่ที่สโปนเอาท์ไอ้มึกโซทีไม่ใช่ไอ้ที่สโปนที่ที่เรียกว่าดีดเมือกคาบ้านเนี่ยออกมาที่ดีดเมือกคาบ้านเนี่ยดีดวิญญาณใหม่ออกมาดีดวิญญาณใหม่ออกมาดีดวิญญาณใหม่ออกมาตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะที่เขาเรียกว่าเซนทรัลซันน่ะนะคะพระอาทิตย์เนี่ยกลางที่ที่ที่โอ้โหใหญ่มากเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยส่วนนี้เนี่ยดีดออกมา แล้วก็พวกพวกที่อยู่อยู่เนี่ยรุ่นหลังๆก็มาเอาเมอคาบ้าพวกนี้เนี่ยมาตบมาแต่งเนี่ยสร้างเป็นดาวเคราะห์ต่างๆสร้างเป็นดาวเคราะห์ต่างๆเช่นโลกอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหลักษณะการสร้างมันขึ้นอยู่ที่ไอภาพเลขาคณิตเนี่ยเลขาคณิตเนี่ยว่าเขาจะเอามาปฏิปต่ออะไรแต่อะไรยังไงเนี่ยเนี่ยน,น,นี่คืองานของน้องชายของคุณตอนัน น้องชายของคุณต่อหันฉะนั้นจักรวาลขณะน,นี้มันก็ยังคงยังคงยังแงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเป็นอนันตาการเป็นอนันตาการฉะนั้นโลกของเราเนี่ยนะมันมันเป็นแค่จุดเล็กนิดหนึ่งกระจิตลิด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 จนไม่รู้จะลิดยังไงโอ้โหมันกระจิตลิดลิดลิดจนไม่รู้จะลิดยังไงมันเล็กมากเล็กมากหนึ่งในใน จักรวานนี้เนี่ยเท่านั้นฉะนั้นมันก็ยังมีเนี่ยดาวเคราะห์เนี่ยดวงอื่นๆโอเคแตงคิวก็ก็คือรู้ละที่ที่บอกนะว่าในพระอาทิตย์เนี่ยนะคะพระอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีอารยธรรมเนี่ยของชาวแสงที่เขาอยู่ที่เขาอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังทํางานกันฉะนั้นงานในการสร้างจักรวานเนี่ยโหมันเยอะมากนะขอวางก่อนนะคะฝงตรงนี้เนี่ยให้พวกเราเนี่ยดู นะคะให้พวกเราดูแล้วก็ยังมีโอูหเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรอะไรต่อะไรเนี่ยของอาจารย์เนี่ยเยอะมากเลย You stay t h เ s ียงนะคะฉะนั้นพูดถึงเนี่ยรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยตรงนี้ หมายถึงสภาวะดั้งเดิมโอเค thank you มาต่อให้นะคะรักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยหมายถึงสภาวะดั้งเดิมตอนแรกๆเลยเนี่ยที่ primordial consciousness ก็คือธาตุรู้อมตะดั้งเดิมที่ตอนแรกที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะคะแต่สินใจว่าจะต้องการที่จะสร้างสร้างต้องการที่จะนะ กระจายตัวเนี่ยออกมาเพื่อที่จะหาประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับตัวเองและเราพวกเราทุกคนก็เป็นผลพวงของความรักอันนั้นผลพวงของความรักกันนั้นฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยนะคะของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตแตงกีมันต้องพูดต้องว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยในโลกนี้รวมทั้งในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะ รวมทั้งในจักรวาลนี้เนี่ยทั้งหมดล้วนมีคุณสมบัติของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอยู่ในตัวเองทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าคุณสมบัติอันนี้ถูกปิดเอาไว้เพราะเจอรี่ของเราเพราะเจอรี่ที่มันอีล็กขรอแขกเนี่ยของเรามันถูกปิดกั้นเนี่ยเอาไว้นะคะฉะนั้นวันนี้ วันนี้ฉะนั้นเดียวเดียวเดียวเออฉะนั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความรักที่ตรงกันข้ามกับความเกลียดนะคะตรงกันข้ามกับความเกลียดมันยังมีความรู้สึกว่าอืมฉันรักเธอฉันรักลูกนะฉันรักลูกมันมีมันมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอะที่ของของของความรักที่เราเนี่ยรักอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะแล้วเราเนี่ยไม่เออมันมันยังมีมีประเภทอย่างนี้เป็นเจอร์รี่เนี่ยนะคะสีชมพูที่ที่เรารู้สึกว่ารักผูกพันนะรักผูกพันแล้วมีการเนี่ยติดยึดด้วยนะคะซึ่งมันต่างจากรักอัน,นั้นจะตรงข้ามกับเกลียด รักกันนั้นน่ยจะมีเป็นเรื่องของหยินกับอย่างที่ตรงข้ามเกลียดแต่รักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เป็น what is love is ก็คือมันเป็นอ o l ล t e อยู่ในตัว love อันนี้รักที่ไม่มีเงื่อนไขอันนี้นะคะคือมันมีค่าที่เป็นอมตะที่มันเป็น ที่มันสมบูรณ์ต้องเรียกว่าสมบูรณ์อบสลูดที่มันมีค่าสมบูรณ์อบสลูดอยู่ในตัวจะไม่มีสภาวะตรงข้ามไม่มีสภาวะตรงข้ามนี่คือสิ่งที่คุณคริสเตียนเนี่ยพยายามที่จะบอกนะคะ source is love the truth is love ในันอธิบายเนี่ยยากมากเลยฉะนั้นเราจะทำยังไงอะในในภาคปฏิบัติเนี่ย รักที่ไม่มีเงื่อนไขโอ้โหกว้างมันกว้างมากเลยแล้วมันก็นะคะนอกจากกว้างมากแล้วมันก็ฟังยากมากโอ้โหฉ,ฉ,ฉันจะไปรักเคื่อนบ้านปากฟราได้ยังไงเขานั่งนินทาฉันทุกวันเลยอะ่ะ หรือจะไปรักคุณสามีที่เขาไปมีนู่นมีนี่อะไรแต่อะไรเนี่ยนี่ฉันอยู่ก็ทดทนนะทนพลูกนะฉันไม่ได้รักอะไรเขาหรอกอเขาทากับฉันเนี่ยแสบมากแล้วฉันจะไปรักเขายังไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรโอ้โหมันยากกันเนาะใช่ไหมมันยากที่จะรักคนเนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขอ่ะทีนี้อาจารย์จะบอกให้การรักอย่างนี้ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้คุณไม่ต้องทําอะไรเลย คุณไม่ต้องทำไรเลยสิ่งที่คุณจะทำนะคะก็คือทำสมาธิคือทำสมาธิพาตัวใจกลับบ้านนี่แหละนะเดี๋ยวหาภาพคุณพาตัวใจกลับบ้านนะเอาสติมาปักที่ฐานอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาจันต้องคอยดูในกาอยู่กับเนี่ยฐานของสติ จนกระทั่งสามารถเข้าสู่ความว่างที่อาจารย์เรียกว่านิพพานเนี่ยที่อาจารย์พาทมเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยคือความว่างศูนย์อย่างคือศูนย์จากเจอรี่เนี่ยนะคะศูนย์จากเจอรี่พวกนี้เนี่ยพอคุณศูนย์จากเจอรี่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันว่างพอมันว่างตรงนั้นแล้วตรงนั้นแหละคือคุณเน่ยเข้าถึงสภาวะของธาตุรู้อามาตะเน่นแล้วเข้าใจไหมคุณเนี่ย ที่ก่อนหน้านี้เป็นหยดน้ําเนี่ยนะคะหยดเล็กๆเป็นหยดน้ําหยดเล็กๆเนี่ยหยดหนึ่งแต่พอคุณเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงสภาวะเนี่ยของความว่างว่างจากเจอรี่หยดน้ําอันนี้ก็ดิ้ง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 ไปอ้ามหาสมุทรเจอแม่แล้วเจอแม่แล้วตุ่มลงไปเลย P พอตุ่มลงไปลบคุณหายตัวความเป็นปัจเจกของคุณเนี่ยหายตัวพอหายตัวแล้วเนี่ยคุณเนี่ยกลายเป็นหนึ่ง วั n e s s กลายเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนะคะล้อมรวมล้อมรวมเนี่ยนะคะกลายเป็นเนี่ยหนึ่งเดียวตัวเองเนี่ยหายไปละหายไปละแล้วสภาวะนั้นนั่นแหละสภาวะนั้นนั่นแหละคือสภาวะที่คุณเนี่ยได้เข้าถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็คือเข้าถึงสภาวะนิพพานนะคะที่ ที่มันไม่มีอะไรในหัวไม่มีมันไม่มีมไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีความคิดไม่มีเจอรี่และคุณก็สามารถรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิน์นะฉะนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่กับสภาวะนี้เนี่ยได้ถ้าคุณอยู่กับสภาวะนี้ได้อยู่กับนิพพานได้ คือคุณก็อยู่กับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะเข้ายกเข้าตัวอย่างเลยที่ที่มันจะจะเลยแล้วคุณอาจจะนั่งในสวนได้ยินข้างบ้านเขาเริ่มนินทาคนอื่นอีกละจ,จะไม่ได้นินทาเราจะนินทาคนอื่นแต่เขานินทาคนอื่นก็ต้องนินทาเราแน่คุณก็ถ้าคุณในขณะนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถรับฟังเนี่ยได้อย่างเป็นภสษะบริสุทธิ์เสียงสัก์แต่ว่าเสียงเสียงสัก์แต่ว่าเสียง โดยที่ข้างในไม่มีการตัดสินไม่มีการเอาเจอรี่เข้ามานี่นี่เนี่ยปากปรรา้ายอีกแล้วเนี่ยนั่งนินทาชาวบ้านไม่มีอะไรดีๆจะพูดอะวันๆมีแต่พูดเรื่องอะไรไม่รู้ออกมาคือถ้าไม่มีเจอรี่พวกนี้คุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงโดยที่ข้างในเนี่ยนะคะยังคงเงียบกริบอ่าอ่ขาขณะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทำข้างในว่าเออฉันรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไขเพียงคุณนะคะ ข้างในเนี่ยไม่ตัดสินเขาไม่มีความรู้สึกโกรธไม่มีความรู้สึกเหลียงคือเฉยๆอะ่ะเฉยๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองด้วยว่าเออฉันไม่ตัดสินเขาตรงนี้คุณมันเป็นเจอรี่ใสที่คุณต้องระวังมากนะเข้าใจไหมคุณมันคือคือมันจะต้องว่างจริงๆเลยมันจะต้องว่างจริงๆเลยแล้วก็ฟังเสียงแบบเป็นภาษาบริสุทธิ์ก็คือ,คอฟังแล้วจบตรงนั้นเลย จบตรงนั้นเลยเพราะจบตรงนั้นนี่แหละถึงแม้คุณไม่ได้ทำอะไรคุณไม่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 ต้องทำไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นตรงนั้นแหละคือการ exercise คือการปฏิบัติความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณได้ทำแล้วอาเลรู้อย่าดีใจกับคุณด้วยถ้าคุณทำได้เข้าใจไหมฉะนั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ขอให้คุณทำสมาธิขอให้คุณทำสมาธิขอให้เข้าถึงความว่างอันนั้นเพราะคุณทำสมาธิเนี่ยเข้าถึงความว่างอันนั้นเนี่ยได้แค่นั้นนะ่ะจบคุณก็กำลังฝึกให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วยิ่งถ้าคุณเนี่ยสามารถสามารถนะคะอยู่กับสภาวะนิพพานเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้น มากขึ้นแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หลายคนเนี่ยบอกว่าคำถามอันนี้เนี่ยดีนะคะมีคำถามอันนึงเข้ามาเนี่ยในคอมเมนต์ของคลิปไหนอาจารย์จําไม่ได้ละที่บอกว่าถ้าเราอยู่กับนิพพานได้เนี่ยเราจะสนุกกับชีวิตเนี่ยได้อย่างไรเห็นไหมคืออาจารย์มองออกเลยว่าคำว่าสนุกของคุณ คุณกำลังเนี่ยหมายถึงสนุกแบบอย่างนี้สนุกแบบเจอรี่สีชมพูมนะวิจาดวิวัสกระต้งกอะไรกระตูอยู่อย่างนี้นะเออไปนู่นไปนี่แล้วก็มีความรู้สึกข้างในเนี่ยนะมันคือมันพองด้วยความสนุกตื่นเต้นดีใจอะไรแต่อะไรพวกนั้นอันนั้นคือการมาสุขอันนั้นคือการมาสุขไม่ใช่อันนั้นคือคือค,คือการมาสุข แต่ถ้าคุณเนี่ยอยู่กับภาษาบริสุทธิ์ถ้าคุณเนี่ยอยู่กับภาษาบริสุทธิ์เนี่ยคุณเนี่ยมีการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยอยู่กับเนี่ยภาษาเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยได้คือขณะนั้นคุณกําลังเนี่ยอยู่กับซอสเนี่ยได้มันจะเป็นก็เป็นวิมุติสุขที่ไม่ใช่การมาสุขการมาสุขมันตื่นเต้นเบอร์ว่าเข้าใจไหมการมาสุขแันนี้สีแดงเนี่ย นะคะแต่วิมุตติสุขเนี่ยมันไม่มีมันมันมันหลุดมันหลุดอันนี้คือวิมุตติสุขอันนี้การมาสุขเนี่ยมันมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกอะไรข้างในมันมีแต่ผัสสะบริสุทธิ์พอผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้แล้วอะคุณจะสนุกกับชีวิตอีกแบบหนึ่งอาจารย์ไม่มีคำพูดคำศัพท์ ที่จะมาใช้แทนคำว่าสนุกของภาษาบริสุทธิ์ถ้าจะพูดว่าบอมมีไกลมันไม่มีอะไรมันเฉยๆคุณไอ้คำว่าเฉยๆนิ่งๆน,นะคะเฉยๆคุณคุณก็จะเอาคำว่าเฉยๆไปตีความอีกเฉยๆฉยะเซ็งี่เป่งเลยไอ้แม่เฉยก็ต้องไปกับเซ็งไปกับหน้าเบือ่อไม่ไมีไม่เห็นมีอะไรสนุกเลย ตรงนี้เนะี่ยพอมาพูดถึงเรื่องนิพพานนะคะภาษาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคมากครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะติดนะคะเมื่อวันนั้นที่สอนก็คุณคนนั้นก็มาติดที่คําว่าหึมฮึมเนี่ยเนี่ยตบแล้วเนี่ยหึมหึมแล้วหึมฮึมอยู่ตรงไหนท,ทั้งทั้งที่ไอสภาวะเนี่ยไอไอไอตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเห็นชัดๆตรงๆอาจารย์ก็มาเรียกหึมหึมคุณจะเรียกฮงฮงก็ได้คุณจะเรียก ชิงชิงฉับฉับก็ได้คุณจะเรียกอะไรก็ได้คุณจะเรียกหนุ่งหนิงก็ได้คุณจะเรียกเจ็บก็ได้เจ็บเราเจ็บเนี่ยโอ้ยไอ้เวอร์ชันเนี่ยเจ็บในสเกล Scale ความการตีความคําว่าเจ็บเนี่ยของคนเนี่ยโหมันสารพัดสารเพหลากหลายฉะนั้นคือคือพอพอไอ้ไอ้ไอ้ไอการตีความไม่เข้ากับสเปคของเขาเขาก็จะมองไม่เห็นเขาก็จะมองข้ามไปเลยอะ แต่ไอตัวสภาวะจริงๆตรงนั้นมันไม่มีภาษามันไม่มีภาษาเรียกอะมันมีแต่สภาวะอะมันมีแต่สภาวะเนี่ยพราะวาอย่างนี้มีใครไม่เห็น่ะถ้าคุณไม่เห็นนะคะพวัพวผัพวพัวอย่างนี้ถ้าคุณไม่เห็นเนี่ยคุณเนะี่ยมีปัญหาปัญหาใหญ่ด้วยปัญหาใหญ่ด้วยที่ก็ถ้าคุณมองไม่เห็นนะ่ะมองไม่เห็นเนี่ยความรู้สึกที่อยู่ข้างในเนี่ยใต้ผิวหนังของคุณเนะี่ยตรงนี้ปัญหาใหญ่เลย เข้าใจไหมนะคะช่วยกันส่งลิงก์นะคะทาง Facebook เนี่ยช่วยกันส่งลิงก์เนี่ยออกไปนะคะชักชวนคนมาเนี่ยอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิด้วยกันนะคะตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถแผ่พลังงานเนี่ยให้มันจะช่วยทำให้พลังงานของโลกเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยได้ง่ายโอเคนะคะฉะนั้นฉะนั้นความสนุกอันนี้ ความสนุกกับชีวิตอันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมายถึงสนุกแบบรว่าจะต้องไปกินไปดืม่มไปเที่ยวไปเดินห้างไปซื้อของช้อปปิง้งอะไรเที่ยวเมืองนอกอะไรไม่ใช่เอาแบบนง่ายๆเลยอะที่อยู่กับอยู่กับเนี่ยอาจารย์เนี่ยแมมีมีโต๊ไม่รู้จะเห็นไหมนะคะเนี่ยอยู่กับสวนเนี่ยข้างนอกอยู่กับสวน เห็นดอกไม้สีแดงโทษทีเห็นขยะอาจารย์ก็มาจะเนี่ยนั่งข้างนอกแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อเช้าเนี่ยนั่งนั่งสมาธิเนี่ยเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยในสวนนั่งสมาธิประมาณสี่สิบสี่ห้าสิบนาทีนะคะแล้วคุณแล้วอาจารย์ก็มีเปลเนี่ยอยู่ตรงกลางมีเปลมีเปลแล้วก็นอนนอนสมาธิเนี่ยในเปลแล้วก็สนุกข,ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่า คือคืออย่างนี้คือสามารถเข้าถึงเนี่ยสภาวะของนิพพานนะคะของความว่างอันนี้เนี่ยแล้วแล้วเราก็ภัสสะบริสุทธิ์กับทุกสิ่งทุกอย่างกับต้นไม้ใบหญ้าท้องฟ้าก้อนเมฆเสียงนกเสียงกาตอนนี้นอนที่ในเปลนะคะโอโ้ปีนี้ลูกแอปเปิลเนี่ยเยอะมากเลยแลวแอปเปิลเนี่ยของข้างบ้านเนี่ยนะคะกิ่งก็ออกมาเนี่ยอาจารย์ก็มองดูคือมันธรรมดามาก ธรรมดาคุณก็คุณก็เอาไปตีความอีกอะเซ็งน่าเบือ่ออันนั้นอันนั้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้เหนือรู้ตายก,ก็จะตีความอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคุณมีสภาวะข้างในเนี่ยคุณก็จะเห็นสภาวะของของความสนุกของความสวยงามแค่เห็นเนี่ยลูกแอปเปิลนะคะที่อยู่บนกิง่ง มีวันหนึ่งในะตอนลูกเล็กเนี่ยมันหล่นลงมาหล่นลงใส่หูโอ้ยหนักนะนี่ถ้าลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยหล่นลงเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะนะคะกิ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีลูกแอปเปิลนะลูกเล็กลูกน้อยนะก็เต็มไปหมดเลยลูกโหยดูแล้วมันอัศจรรย์นะมันอัศจรรย์แล้วตรงนี้แหละคือสิ่งที่ซอสเนี่ยนะคะสาเหตุที่ซอสเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยต้องการที่จะเคลื่อน คือนี่คือสิ่งที่เขาต้องการท่านเนี่ยต้องการที่จะหาประสบการณ์ที่หลากหลายจึงทําให้เนี่ยมีการสร้างโลกนี้จึงทําให้มีการเนี่ยนะคะสร้างรูปประคันนี้ขึ้นมาเพื่อจิตวิญญาณหรือมือคาบ้านเนี่ยของเรานะคะเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยเข้ามามันจะได้หาประสบการณ์ที่มันเนี่ยหลากหลายเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะตรงนี้คือความสนุก ซึ่งมันไม่ใช่สนุกแบบเวอร์วาดมันจะสนุกเนี่ยอยู่กับเราคนเราคนเดียวเท่านั้นแหละเราคนเดียวเท่านั้นเน่ะที่จะเข้าใจเนี่ยได้ที่จะสามารถซาบซึ้งกับความสนุกอันนั้นอาจารย์ดูท้องฟ้ามองก้อนเมฆเมื่อวานนี้กับวันนี้เมื่อวานนี้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะเคนเทรลเนี่ยเยอะมากเยอะมาก พออาจารย์ตื่นขึ้นมาออกไปนอกสวนเนี่ยนะเขาคดฉีดกันตั้ง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 เยอะล่ะนะคะมีเนี่ยประมาณนะคะสี่ห้าลำเครื่องบินสี่ห้าลำฉีดตรงนั้นตรงนี้นะคะเส้นอะไรพวกนี้นะพันกันยุ่งเลยเนี่ยที่เบอร์มิงแฮมไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมมอนเวลล์อะไรไม่รู้อะตอนนี้คอมมอนเวลล์เกมกำลังจัดที่เบอร์มิงแฮมนะคะฉะนั้นฉะนั้นภาพพวกนี้เอาเป็นว่า ภาพของสภาพแวดล้อมธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้เห็นนะคะดอกไม้ที่มันโหเนี่ยดอกไม้มันมันคุณดูคุณดูความ amazing เนี่ยของมันคุณจะต้องดูแบบคุณจะต้องดูแบบใกล้ชิดเนี่ยมากเลยฉะนั้นเวลาอาจารย์ถ่ายรูปดอกไม้นะคะคุณต้องไปดูรูปดอกไม้ที่อาจารย์ถ่ายเนี่ย จานจะมีการ close up เนี่ยเห็นโดยที่ตาของเราเนี่ยนะคะจะมองไม่เห็นยแต่ถ้าเรา close up เนี่ยมากๆนะคะคุณจะเห็นถึงความอัศจรรย์ความอัศจรรย์ miracle ของสรรพสิ่งที่พระเจ้าหรือซอสเนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นมาเนี่ยในจัก,กรวาลคุณดูดอกหน้าัว คุณดูดอกหน้าดูความดูความละเอียดดูความเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลิะเธอะเดี๋ยวลูกเซียนจะบน่นลูกเซียนจะบ่นมาทำชายฉันเลิะเธอนะเพราะใช่ไหมตรงนี้อ่ะคือความสนุกอ่ะคุณเข้าใจหรือเปล่านี่แหละคือความสนุกที่ที่มันโอ้ยคุณคุณคุณดูอาร์เคเต็กเนี่ยข,ของของ ของธรรมชาติตรงนี้อ่ะถ้าคุณไม่สามารถเห็นความสนุกความอัศจรรย์คุณก็ต้องฝึกไปก่อนคือต้องฝึกไปคือฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเกิดเองฉะนั้นตรงนี้นะคะคือความสนุกที่อาจารย์เนี่ยพูดถึงมันเป็นความสนุกที่อยู่กับความว่างนะคะที่อยู่กับวิมุตติสุขที่อยู่กับผัสสะบริสุทธิ อยู่กับภาษาบริสุทธิ์แต่แน่นอนถ้าคุณนะ่ะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันที่มันไม่ปลืม้มนะคะอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันไม่ไม่สนุกที่มันที่มันโดยเฉพาะที่มันที่มันแย่มากๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในวอลโซนทั้งหลายนะคะในวอโซนทั้งหลายเนี่ย มันก็คุณจะให้มันให้มันสนุกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นตรงนี้ก็คือสาเหตุที่เราจะต้องพยายามช่วยเหลือกันที่จะเปลี่ยนสังคมของโลกเนี่ยให้มันดีขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นคุณจะต้องมาเข้าใจเรื่องกลไกเนี่ยของการของการล่ามมนุษย์เนี่ยเอาไว้เนี่ยกับโซ่ของเงินแล้วก็ต้องพยายามเนี่ยนะคะเปลี่ยนเนี่ยสังคมจะเอาเลยหรอ อืมโอเคนะคะพยายามเปลี่ยนสังคมเนี่ยให้มันให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีสังคมนะคะที่เหมือนกับโลกของเราเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคงคุณคุณการเน็ตเนี่ยชูเฮาเซอร์เนี่ยนะคะได้ไปเที่ยวโลกนั้นแล้วเขาก็เป็นมนุษย์เนี่ยแหละเหมือนกับเหมือนกับเราแล้วเขาก็มาดูเคยเคยผ่านเหตุการณ์เนี่ยของแบบโลกเราอ่ะซึ่งมีการ นะคะทาลายล้างกันนะคะโกรธเกรียดอิจฉาโลภลายต่ะไรกันเขาก็เอาไปแก้ไขเนี่ยในโลกเนี่ยของเขาโดยใช้เทคโนโลยีะไรตะไรเนี่ยของเขาซึ่งก็สาม,มารถที่จะทำให้คนนะคะสามารถที่จะทำให้คนนะคะหน้าตาเนี่ยดูดีเนี่ยอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีความแก่ชราไม่มีความแก่ชราแล้วก็อีกอีกอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเนี่ย อาจารย์ฟังแล้วก็ยังก็ยังขำก็คือว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เขาใส่เข้าไปในร่างกายจะเรียกว่ายาหรืออะไรเนี่ยก็ได้นะคะที่เปิดโอกาสให้เราอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็ตามก็ได้ตามกิเลสข,ของเราเลยนะตามกิเลสข,ของเราที่เราอยากกินอยากดื่ม อาหารอะไรที่มันอร่อยนะคะเป็นของทอดก็ไม่ว่ากันของอ้วนอะไรก็ไม่ว่ากันกินเข้าไปอยากกินเท่าไหร่กินเข้าไปแต่จะไม่อ้วนแต่จะไม่ทําให้ร่างกายนี้ชํารุดด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนกับที่นี่ไม่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลไม่ต้องระวังเรื่องอะไรทั้งสิน้นนั่นดาวดวงนั้นเขาบอกคล้ายกับโลกเนี่ยมากเลยมีมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยอย่างนี้ แต่เทคโนโลยีของเขานะคะไปถึงจุดที่ว่าก็คือคือเขารู้นิสัยเนี่ยของของเอกิเลตเนี่ยของมนุษย์ที่อยากจะอยากจะเพราะว่าไอเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเมื่อเรากินเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําให้เราเป็นสุขเนี่ยได้แต่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะมันเป็นเรื่องใหญ่จึงทําให้เรามีเนี่ยปัญหาสุขภาพ ในขณะที่กลุ่มหนึ่งนะคะอดตายเพราะว่าขาดอาหารในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือตายเหมือนกันแต่ไม่ใช่อดตายก็คือกินมากเกินไปจนตายกินมากเกินไปจนตายจนกระทั่งมีปัญหานะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะการกินมากเกินไปเนี่ยหยุดไม่ได้แต่ดาวดวงนั้นเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้อยากกินอะไรกินไป แมคโดนัลด์ฟซีของทอดของอะไรแต่อะไรไม่ว่ากันอยากกินกินเข้าไปกินเข้าไปเท่าไหร่รูปร่างก็ยังอลชอนออนแอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเขาสามารถเอาชนะอันนั้นได้เขามีเทคโนโลยีอันหนึง่งที่สามารถเอาชนะเนี่ยร่างกายเนี่ยได้ของเราเนี่ยยังบอกกินมาโอ้ยต้องดูคอเลสตเตอรอลดูอะไรแต่อะไรนะคะฉะนั้น ตรงนี้อาจารย์ก็พยายามที่จะพูดให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณสามารถที่จะมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้โดยการทำสมาธิเข้าสู่ซอเข้าสู่ซอ u แล้วก็พอคุณเข้าสู่ซ o r แล้วคุณก็จะอยู่กับภาษาบริสุทธิ์แล้วตรงนั้นแหละคือจุดของการสามารถที่จะสนุกกับชีวิตเดิมดากับชีวิตแต่แน่นอนคุณไม่สามารถที่จะทำได้หรอกถ้า การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณเนี่ยยังไม่พอคุณจะต้องพยายามนะคะฝึกฝนโดยการเนี่ยพาตัวใจเนี่ยกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวดูในกาซิกี่โมงห้าอีกห้านาทีนะคะใครที่พยายามส่งลิงก์นะคะชวนกันเข้ามาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอยากที่จะให้มีการ เดี๋ยวดูสิโอโอเคเลยโอเคเลยทางซูมนะคะก็เรียกว่าเข้ามากันเนี่ยพอสมควรเลยนะคะในวันนี้เนี่ยก็เข้ามากันพอสมควรดีค่ะมันสําคัญมากเลยที่เราเนี่ยจะสามารถวันนี้จะสนุกค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาร้องเพลงด้วยกันร้องเพลง พาตัวใจกลับบ้านเนี่ยด้วยกันคือเราจะมานิเฟสเพลงพาตัวใจกลับบ้านอันนี้เนี่ยนะคะเออเป็นเพลงที่สามารถสร้างอนาคตเนี่ยได้ด้วยให้กับเนี่ยคนหลากหลายเดี๋ยวอาจารย์ต้องเปิดเนี่ยเออเตรียมเอาไว้นะคะต้องต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยด้วยออโอเค โอเคนะคะเดี๋ยวช่วยกันเนี่ยนะส่งช่วยกันส่งให้พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยขอเปิดอันนี้ไว้เพื่อที่จะมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อที่จะมาร้องเพลงเนี่ยด้วยกัน<ส>เดี๋ยวเราร้องเพลงคอยไปก่อนดีไหม ถ้านะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้จันเนี่ยดูดูอันนี้ก่อนนะคะมีคนดูจากบางกลาเทศจากลำปางจากน,นนทบุรีนะคะประตูมิติมีจริงค่ะอันนี้นะคะประตูมิติมีจริงยโสธรราชบุรีนะคะศรีสะเกต โอเคค่ะเอานะช่วยกันช่วยกันเนี่ยส่งออกไปนะคะสิงคโปร์สุราธ,ธานีดีค่ะดีค่ะมีคนดูจากออสเตรเลียาจากอเมริกาบอโอ้มีคนดูจากโคกสำโรงโลบบลีอาจารย์เนี่ยพี่ชายของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่โคกสำโรงนะคะวันก่อนเห็นว่าลบบลีเนี่ยไฟไหม้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ขอตัวเนี่ยนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ขอตัวเนี่ยนิดนึงแต่จะให้คุณแต่จะให้คุณเนี่ยนะคะร้องเพลงเนี่ยร่วมกันเนี่ยไปก่อนอยู่ที่ไหนหาไม่เจอแล้วโอเค เกิดเป็นคำถามแห่งความคงใจเกิดมาเพื่อ โอเคนะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะนั่งหลังตรงพร้อมเพรียงกันดีค่ะ Facebook ก็189คนหวังว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามานะคะที่ดูเพิ่มขึ้นแล้วก็ใน Zo ูมก็มีอีก30ท่านนะคะ ใครที่มาทีหลังก็เข้ามาเลยนะคะจะ Facebook หรือว่า zoom เนี่ยก็ได้นะคะขอให้เข้ามาเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคเนี่ยของอาจารย์นะคะขอให้ทุกท่านอ่ะนวดขมับก่อนนวดขมับนวดใบหูตกไปหน้า ตกแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็ตกตัวแล้วก็ตกขา ขอให้ทุกท่านดูนะคะใช้ตาใจของเราตรงเบ้าตานะคะดูไปที่ความรู้สึกที่อยู่ที่ผิวหนังนี่แหละคุณจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกเจ็บก็ได้อาจารย์เรียกพึ่มๆไม่ต้องงงนะอาเฝ้าดูไปดูสภาวะรู้สึก ัวทั่วพร้อมขณะนี้เนี่ยพลังงานของโลกของระบบสุริยะจัก,กรวาลกาแล็กซีของเราในขณะน,นี้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะกลุ่มดาวราศีสิงกลุ่มดาวสิงกลุ่มดาวซิรรียสหรือซิเรียส กลุ่มดาว Orion Belt นพ์พลานรวมทั้งโลกและพราทิตย์เนี่ยของเรากำลังอยู่เป็นเส้นตรงเลยนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า Lion Gate ประตูจัก,กรวาลเนี่ยจึงเปิด ซึ่งหมายความว่าเราจะมีพลังงานเนี่ยมากทีเดียวใครที่นั่งสมาธิไม่ค่อยลงตัววันนี้ก็จะนั่งได้ดีขึ้นอาจารย์จะหยุดพูดนะคะแล้วก็ให้พวกเราเฝ้าดูความรู้สึกส่วนกาย เฝ้าดูไปติดๆนะคะทำตามกฎทองอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่ ขณะนี้ยังมีอาการตุ๊บตุบตุบตรงไหนที่ผิวหนังของเราก็เฝ้าดูไปที่อาการนั้นนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ดูความรู้สึกที่แผ่นก้นกดอยู่บนที่นั่งแผ่นหลังถ้ามีการพริง มือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะนะเนื้อต้องตัวรัดตรงไหนฐานของสติเหล่านี้คุณสามารถเห็นได้อย่างเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วที่จริงคุณเห็นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้จักความสำคัญของมันว่าที่จริงมันเป็นฐานของสติ หรือบ้านของใจบ้านของใจหรือเป็นตัวสัจธรรมนั่นแหละคือตัวสัจธรรมถ้าคุณเนี่ยดูมองดูมันโดยที่ไม่มีการบริกรรมวิเคราะห์วิจัยวิจารพูดอะไรทั้งสิน้นเห็นสักแต่ว่าเห็นการเห็นความรู้สึก หลากหลายต่างๆเหล่านี้เนี่ยความรู้สึกส่วนกายเนี่ยที่ขณะนี้เนี่ยถ้าคุณมองไปตามที่มันกําลังเกิดจริงๆเนี่ยตรงนั้นแหละคือการเห็นนิพพานตรงนั้นคือการเห็นสัจธรรมแล้วการเห็นเพียงการเห็นแค่นั้นคุณก็จะรู้สึกสนุกกับชีวิตได้ หายใจลึกๆนะคะแล้วก็เราก็ทำเทคนิคต่อไปนะคะเอาสองมือรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าๆนะคะแล้วก็สนุกสนุกกับชีวิตก็คือ คือการรับรู้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเลยใช้ตาใจดูไปอย่างเดียวใช้ตาใจดูนะคะรูปต้นขาวนรอบหัวเขาว่าในขณะที่วนรอบหัวเข่าก็โยกไปข้างหน้าให้เห็นอาการของการเคลื่อนไหว แล้วตาใจของคุณก็มองตามมองฐานของสติมองทัศนียภาพเหล่านี้ข้างในอ่ะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณมองลงไปอย่างจดจอ่อก็คือปักลงไปปักลงไปมองอย่างจดจอ่อมองอย่างอร็ดอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซนต์ ถ้าคุณมองได้เช่นนี้แล้วตรงนี้แหละคือความสนุกกับชีวิตตรงนี้แหละคือสิ่งที่ซอสเนี่ยต้องการตั้งแต่แรกคุณต้องพยายามทำความเข้าใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือซอสต้องการตั้งแต่แรกแรกเริ่มเลย จึงเกิดการเคลื่อนเนี่ยฟรีเวลด้วยเคลื่อนจนกระทั่งเกิดกาแล็กซี่เกิดดาวเคราะห์ต่างๆจนกระทั่ง,งมีพวกเรามีโลกมีต้นไม้ใบหญ้ามีสัตว์แล้วก็มีมนุษย์เนี่ยแบบพวกเราเพื่อที่จะใช้ เพื่อที่จะมาใช้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราเนี่ยให้มีการรับรู้ผัสสะอันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเพียงการสร้างรูปประขันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งกว่าที่จะได้รูปประขันอันนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกเนี่ยหูมันนานนับเนี่ยเป็น เป็นกลับเป็นมหากับเลยก็ว่าได้นะคะกว่าที่จะมาได้รูปประคันที่สมบูรณ์เนี่ยอย่างนี้รูปประคันที่เรามีอยู่ก็ไม่เรียกว่าสมบูรณ์หรอกการพัฒนาเนี่ยยังคงเกิดขึ้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่คุณการเน็ตเนี่ยไปโลกอันนั้นมาแล้วก็ไปเจอสังคมของมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละที่เขาสามารถพัฒนารูปประคันอันนี้เนี่ย ก้าวหน้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนสามารถกินอะไรได้สารพัดสารพเพโดยที่ร่างกายไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปไม่อ้วนไม่ผอมก็คืออยู่อย่างนั้นแหละสวยๆอย่างนั้นแหะสวยๆลอยอย่างนั้นแหะออน,นะคะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคือสิ่งที่ซอสต้องการก็คือการรับรู้ ปิดใหม่ด้วยนะคะเจงช่วยดูหน่อยนะเนี่ยขณะนี้อาจารย์จึงไม่เน้นเรื่องของการบริกรรมไม่ต้องพูดคำว่ารู้หนอรู้หนอไม่ต้องนะคะตาของเราพูดไม่ได้ใช้ตาใจของเรามองไปตรงๆเลย มองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยมองไปตรงๆร,รับรู้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆพอคุณรับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยความดื่มดำความสนุกนะคะมันก็จะเกิดขึ้น ความซาบซึ้งเดิมดำเนี่ยกับสรรพ,พสิ่งมันก็จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สนุกแบบเวอหวามันไม่มีอะไรเวอหวามันก็ยังคงเป็นธรรมดาอยู่คนที่ปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงสภาวะจริงๆเท่านั้นแหละจึงจะเข้าใจได้อย่างท่องแท้ว่าสภาวะนั้นๆเนี่ยเป็นยังไง โอเคนะคะรูปเสร็จแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจดูอาการหึ้มๆที่มือที่ต้นแขนข้อมือแล้วก็ที่ต้นขาที่เราที่เราลูปนะคะดูอย่างผัสสะบริสุทธิ์ดูอย่างฐานที่สี่ถ้าคุณดูอย่างฐานที่สี่ตรงนั้นแหละ คุณกำลังอยู่กับนิพพานแล้ว อย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะทำตามกฎทองอย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าไปคิดอะไรแต่อะไรถ้ารู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดขึ้นรถไฟของความคิดก็รีบกระโดดลงทันทีพอกระโดดลงจากรถไฟความคิดก็กลับบ้านบ้านคือลมหายใจบ้านคือการเคลื่อนไหวบ้านคือความรู้สึกส่วนกายหรือฐานของสตินะคะ แต่บางท่านก็คงจะเริ่มเห็นสภาวะข้างในว่ามันเริ่มว่างและเงียบว่างสงบเข้าสู่วิมุตติสุขพอคุณเห็นวิมุตติสุขเนี่ยที่มันว่างๆโลง่งๆเนี่ยตรงนี้คุณก็จะเริ่มเห็นทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิล์ล่ะ คุณจะเห็นเองความรู้สึกที่แผ่นก้นคุณก็เห็นเองมือที่แตะต้นขาเท้าแตะพื้นคุณเห็นเองเสียงก็ได้ยินชัดเจนพอเสียงจบข้างในก็ว่างเนี่ยพอคุณอยู่กับตรงนี้แล้วอะอยู่กับนิพพานตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนั้นอะภสษะบริสุทธนะิ์น่ะคือนิพพานขณะนี้ คุณกำลังปฏิบัติเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอยู่ในตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันหมดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้คือตัวสัจธรรมคือตัวสัจธรรมคือตัวนิพพานคือตัวซอสที่ไม่มีสิ่งตรงกันข้ามขณะนี้ธาตุรู้ของคุณ ทั้งขันห้าเนี่ยทั้งหมดของคุณกำลังหลอมรวมกับซอสเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยประตูจัก,กรวาลเนี่ยเปิดช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงซอสเนี่ยได้ดีขึ้นง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเอาแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเอาแรงๆอีกครั้งหนึ่งอะนวดขมับค่ะนวดขมับ แล้วก็นวดใบหูตกใบหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกท้อง ตบขาอ่ะแรงๆเลยนะคุณก็จะได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยอ่ะมองความรู้สึกขึ้นพึ่มอยู่ตรงผิวหนังของเราขณะนี้เนี่ยจากการตบๆต,ตีๆเนี่ยมองอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นสักแต่ว่าเห็นเห็นตามที่เป็นจริงความแค่นี้คุณก็อยู่กับนิพพานคุณก็อยู่กับซอสทำแค่นี้คุณก็เข้าสู่สภาวะของความเป็นหนึ่งแล้ว เ้าดูไปนะคะอย่าปล่อยฐานหนึ่งสองก็เป็นการไล่เจอรี่ออกจากหัวจับใจของเราอาจารย์ก็ใช้เทคนิคเนี่ยของการตบตบตีต,ตีรูปรูปทุกๆนี่แหละ มองลมหายใจมองความรู้สึกส่วนกายเนี่ยผ่านช่องว่างของใจรับรู้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆ ตามดูไปติดๆเลยนะคะดูสภาวะดูฐานของสติหรือบ้านของใจขณะนี้คือลมหายใจความรู้สึกส่วนกายตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆเมื่อคุณทำได้เช่นนี้ขณะนี้ ธาตุรู้ของเรานะคะธาตุรู้หรือตัวใจของเราเนี่ยได้ประสานกับซอสโดยตรงหยดน้ำที่เป็นปัจเจกแต่ละหยดหาได้เดินทางเนี่ยจนสา,สามารถหามาหาสมุทรที่เป็นแม่เนี่ยได้พบแหละแล้วตัวเองก็กระโดดตุ้มลงไปหลอมรวม กลายเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นหนึ่งวันเนสเมื่อเรากำลังหลอมรวมกับซอสเนี่ยได้เช่นนี้ซึ่งวันนี้ไลออนเกตนะคะก็เปิดทางให้เราสามารถประสานกับซอสได้ง่ายขึ้นผลที่จะได้รับทันทีเนี่ยก็คือว่าธาตุรู้หรือตัวใจของเราจะเพิ่ม พลังงานเหมือนกับว่าเราได้ชาร์จแบตเราได้ชาร์จแบตเนี่ยจากตัวแม่เลยอะรับพลังงานเนี่ยมาเต็มๆเ,เลยที่จะทำให้ตัวใจของเราแข็งแกร่งมากขึ้นมีพลังในการต่อกรกับอุปสรรคบททดสอบต่างๆของชีวิตที่มากับความคิดหรือเจอรี่ ได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นผลพวงโดยตรงเลยนะคะถ้าเรามีสภาวะนี้คุณจะต้องพยายามเข้าใจเนี่ยคำพูดอันนี้ของอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองพยายามปลุกตัวเองให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติเนี่ยบ่อยๆสร้างอะไรเนี่ย ธรรมวินัยให้กับตัวเองเนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันฝึกบ่อยๆประสานกับซอสเนี่ยบ่อยๆในชีวิตประจำวันชาร์จแบตให้กับตัวใจของตัวเองบ่อยๆเพื่อตัวใจจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นคุณก็จะมีพลังในการต่อสู้ต่อกรกับปัญหาชีวิตหลากหลาย ที่มาไม่หยุดไม่หย่อนในชีวิตประจำวันของเราแล้วพลังงานเหล่านี้มันก็ต้องใช้หมดไปในขณะที่คุณเนี่ยกำลังใช้ชีวิตแก้ปัญหาเนี่ยแล้วคุณก็ต้องชาร์จใหม่เนี่ยเหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์เลยชันใดก็ฉันนั้นคุณต้องมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ ที่ต้องทำอ่ะเหมือนกับต้องกินต้องดืม่มต้องถ่ายต้องนอนให้กับตัวกายถ้าคุณไม่ทำคุณก็ตายตัวกายถ้าไม่กินไม่ดืม่มไม่ถ่ายไม่นอนตัวกายก็ตายมองแทงตัวใจก็เช่นกันตัวใจจำเป็นจะต้องชาร์จแบตจากแม่คือซอ c สถ้าไม่ชาร์จแบตคุณก็ตายเหมือนกันคือตายซาา คุณก็จะใช้ชีวิตที่ตายซากที่มันมีแต่ปัญหาเจ็บนู่นปวดนี่ซึมเศร้าหงอยเหงาโดดเดียวเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวโลภอิจฉาเขาอันนี้คือชีวิตที่ตายซากแล้วมันเหนื่อยฉะนั้นคุณต้องพยายามมองนะคะว่าตัวใจของคุณก็เหมือนกับตัวกายที่ต้องกินต้องดื่มต้องถ่ายต้องนอน ตัวใจต้องชาร์จแบตต้องพาตัวใจกลับบ้านอย่างสม่ำเสมอพอคุณเนี่ยได้ชาร์จแบตเนี่ยบ่อยๆเข้าสู่สภาวะของนิพพานบ่อยๆเชื่อมโยงกับพระนิพพานกับพระเจ้ากับซอสเนี่ยได้บ่อยๆความรู้ต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาทางธรรมที่พระชาวพุทธเราเรียกว่าภาวนามยปัญญาหรือบางครั้งเรียกวิปัสนาญาณคือขณะนี้เรากำลังทำวิปัสนาญาณก็คือความรู้ความรู้ที่จะเกิดจากการทำวิปัสนาก็จะเกิดขึ้นความรู้วันนี้ก็จะเข้ามาในลักษณะของอาจจะเป็นความคิด นะคะอาจจะเป็นประโยคเดียวคําเดียวหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่มันเบ็ดเสร็จที่ทําให้เราสามารถเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้นแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดให้คนอื่นเข้าใจได้เราเท่านั้นนะที่รู้ และความรู้เหล่านั้นก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชีวิตของเราจากคนที่เคยหลุกหลิกลุกลี้ลุกรนนะคะโกรธง่ายนั่งไม่ติดก็จะกลายเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นสงบขึ้นนะคะไม่โกรธไม่ปล่อยอารมณ์ นะคะที่มันบูดเน่าออกมาเนี่ยง่ายๆจากที่เคยชอบเข้าวงนินทาชาวบ้านเราก็กลับมองว่ามันไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นจะสนุกเลยก็จะดิดตัวออกมาไม่เข้ากลุ่มของคนเหล่านั้นมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความรู้สึก ที่รอเวลาของการนั่งสมาธิกับตัวเองจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะของความว่างได้มากขึ้นได้บ่อยขึ้นจะเห็นช่วงเวลาช่วงนั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีคุณค่าเป็นช่วงเวลาที่มันอร็ดอร่อยเป็นช่วงเวลาที่มันสนุกจริงๆกับชีวิตเนี่ยของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ เจ้าตัวเท่านั้นนะคะจึงจะเข้าใจจึงจะทราบซึ้งเนี่ยได้อย่างแท้จริงแล้วยิ่งถ้าคุณเนี่ยสามารถอยู่กับสภาวะนิพพานหลอมรวมกับพระเจ้ากับซอสได้บ่อยๆเข้าถึงสภาวะที่เป็นหนึ่งได้บ่อยๆสิ่งที่จะตามมาก็คือ คุณก็จะเกิดปัญญาที่จะสามารถมองทะลุความเป็นมายาของสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นคุณจะสามารถมองออกเนี่ยว่าแต่ละคนกำลังถือสคริปต์ถือบทบาทถือบทเนี่ยของตัวเองอยู่ในมือหรือกำลังใส่หัวโขน ที่คุณนะมองผ่านนะคะมองมองผ่านสภาวะของนิพพานสภาวะของพระเจ้าสภาวะของสัจธรรมเนี่ยพอคุณมองผ่านสภาวะของสัจธรรมสูงสุดของพระเจ้าของนิพพานแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเห็นสภาวะของมายาว่าโลกนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่จริงๆ ที่แต่ละคนกำลังวิ่งไปมาตามบทบาทของตัวเองตามหัวโขนของตัวเองที่ใส่แล้วก็เล่นกันอย่างจริง,จ,รงจังๆโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวแต่คุณเนี่ยออกมาจากเหมือนกันลงจากเวทีละครละ่ะขณะนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังลงจากเวทีละครแล้วก็มอง มองเข้าไปในเวทีละครที่มีตัวละครคือมนุษย์บนโลกนี้ทั้งหมดที่กำลังเล่นบทบาทกันอย่างจริงจังเล่นบทบาทของพ่อแม่ของลูกของเพื่อนของเจ้านายของกษัตริย์ของระบบนะคะของกษัตริย์ของอํามา์ของไพร่ของคนจนของคนรวยนะ ของเจ้าหญิงของคนที่นักธุรกิจที่ล่ำซ้ำของคนที่ของคนขอทานที่ไม่มีอะไรจะกินของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยของคนพิการของคนวิกลจริตพวกนี้ล้วนเป็นบทบาทล้วนเป็นบทบาทเป็นหัวโขนที่ชาวโลกกำลังเล่น อยู่ทั้งสิ้นแต่เจ้าตัวมองไม่ออกการที่จะให้มองออกเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นงานที่จะต้องทำมันมีงานเยอะที่จะต้องทำงานอันนั้นก็คือสิ่งแรกคือต้องพบครูบาอาจารย์ที่รู้จริงที่สามารถพาเรานั่งสมาธิเอาสติมาปักที่ฐานแล้วก็ จนสามารถเข้าสู่สภาวะนิพพานหลอมรวมกับซอสกับนิพพานได้คุณจึงจะเข้าใจซึ่งพระพุทธเจ้าของเราคือบุคคลท่านนั้นคือครูบาอาจารย์ท่านแรกนั้นรวมทั้งพระคลิปที่สอนเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสอนให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเป็นเรื่องเดียวกันหมดนี่คืองาน ที่เราจะต้องทำที่จะทำให้เราสามารถตีเรื่องมายานเนี่ยได้แตกพอคุณตีมายาแตกตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเกิดนิพพิทายานนิพพิทายานก็คือเป็นยานความรู้ที่คุณจะเบื่อโลกแล้วคนที่เข้าสู่ยานอันนี้นะคะจะเกิดความรู้สึกเนี่ยเบื่อโลกเนี่ยเบื่ออย่างจริงๆเบื่อแบบอยากจะอาเจียนเลย มันเป็นช่วงที่จะต้องผ่านอาจารย์ก็ผ่านช่วงนั้นมานะคะแล้วตอนนี้มันก็มันมันก็ยิ่งเห็นเนี่ยชัดเจนเนี่ยมากขึ้นเห็นชัดเจนเนี่ยมากขึ้นว่าแต่ละคนเป็นตัวละครที่กันเล่นกันแบบสมบทสมบาทโดยที่ตัวเองไม่รู้เอาเป็นเอาตายเนี่ยกับชีวิตเข็นฆ่ากันนะคะแข่งขันกันโกรธเกลียดก,กันทำสงครามกัน แกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลื่อยขาเก้าอีกก้การเสียบหลังกันอย่างจริงจรงจังๆตามบทบาทที่ตัวเองเนี่ยนะคะเซ็นสัญญาที่จะมาเล่นโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงบทบาทของตัวละครที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่ แต่สำหรับพวกเราที่กำลังดูละครบทนี้เราก็จะดูอย่างสลดสลดในผู้คนในตัวละครทั้งหลายที่เขายังไม่รู้ที่เขายังไม่ตื่นรู้ที่เขายังไม่เข้าใจชีวิตที่เขายังหลับไหลอยู่กับละครบทที่เขาเล่นฉะนั้นงานที่อาจารย์กำลังทำนะคะเป็นงานที่พยายามปลุก ให้ชาวโลกให้คนไทยเนี่ยนะคะตื่นรู้เพื่อจะได้ลงจากละครโรงละครเนี่ยของชีวิตฉะนั้นยิ่งคุณทำสมาธินะคะแล้วสามารถเนี่ยเข้าสู่สภาวะนิพพานเนี่ยได้มากขึ้นตรงนี้คือผลพวงที่คุณจะได้คือการตีมายาให้แตกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เป็นเรื่องยากมากเลยมันมีนกลไกที่คุณจะต้องทำแล้วจะต้องมีปัญญาหัวหอกที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะนะคะให้คุณเนี่ยมองให้แตกพอคุณมองโลกมายาเบื้องหน้าเนี่ยได้แตกแล้วโอ้โหความทุกข์ของคุณนะคะก็จะมาลายหายสิ้นไปเนี่ยนะคะเรียกว่ามากกว่า50%น่าจะได้ถึง70%นะคะ น่าจะได้ถึง70-80%มันจะหายไปเลยเนี่ยชีวิตของคุณจะรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายไอ้โคลกหนักๆที่กำลังแบกขึ้นภูเขาเนี่ยมันจะไม่หนักอีกละเพราะคุณเนี่ยถึงปีนขึ้นถึงฝั่งละกลางเต็นท์เนี่ยได้ละเอาเป้ลงกลางเต็นท์เนี่ยได้แล้วก็เริ่มที่จะชื่นชมดื่มดำ่ำซาบซึ้งกับชีวิตทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าโดยการมองชีวิตอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ คุณก็จะสามารถสร้างโลกเล็กๆของตัวเองอ่ะจะเป็นสวนหย่อมของตัวเองมุมพ้องของตัวเองที่มีทุกอย่างนะคะเจริญหูเจริญตามีแจกันดอกไม้อาต้นญ้าเนี่ยเอาพวกเนี่ยดอกยา้าต้นญ้านี่แหละมาปลูกในแจกันเล็กๆเห็นเขียวๆแล้วก็เอามือลูบไปมานะคะอันนี้เนี่ยก็คือโลกเนี่ยเล็กๆค่าดีเนี่ยของตัวเองที่คุณสามารถทำได้ เอาคริสตัลต่างๆเอาพีระมิดต่างๆมาช่วยเสริมพลังงานคริสตัลอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือพลังงานที่เราได้ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวหินหินคริสตัลนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือพลังงานพลังงานก็คือข้อมูลที่อยู่ข้างในที่ช่วยเราเนี่ยได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องพยายามฟังให้เข้าใจ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะในขณะที่เราเนี่ยหลอมรวมกับธรรมชาติมีความเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือฝึกในการฝึกการขอบคุณสรรพสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานะคะอ,อ,อยู่รอดได้ practice the gratitude gratitude appreciation นะคนไทยเราเรียกอภิเชษใช่ไหมนะคะ gratitude เนี่ยซาบซึ้งในบุญคุณอะ่ะเราลองมาคิดซิว่าเรามีใครที่เราควรที่จะต้องขอบคุณนะคะสิ่งแรกที่เราต้องขอบคุณก็คือพ่อแม่พ่อแม่ของเราที่ให้กำเนิดเรานะคะซาบซึ้งในบุญคุณเนี่ยของท่านที่เลี้ยงดูเรามานะคะ ปู่ย่าตายายถ้ายังคงมีอยูอ่พี่น้องของเราที่ทำให้เราเนี่ยเกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนฝูงของเราเราก็อยากจะขอบคุณโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้เนี่ยของเรามีอะไรที่ไม่สบายใจเราก็คุยกับเพื่อนเราเนี่ยได้นะเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหูเนี่ยให้เราเนี่ยฟังฟังปัญหาของเราก็ขอบคุณ นะคะแล้วก็ขอบคุณถ้ามีเจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็อ่ะเราก็ซาบซึ้งขอบคุณในบุญคุณของเขานะรวมทั้งแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายเจ้าโปรดของเราที่เราต้องอุดหนุนข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเย็นตาโฟราดหน้า นะคะจานโปรดที่เขาทำให้เราอย่างอร็ดอรอ่อยขอบคุณซาบซึ้งในบุญคุณของเขานะคะรวมทั้งคนที่ในวงเล็บนะคะจะเรียกว่าเราไม่ปลื้มกับเขาอาจารย์ไม่อยากใช้คำอื่นน่ะคนที่เราไม่ปลื้มกับเขานะคะเราจะซาบซึ้งกับเขาในวันนี้ในลักษณะที่เขาให้บทเรียนกับเรา ให้ข้อสอบยากๆก,กับเราที่มาทำให้เราเปิดโอกาสให้เราเนี่ยฝึกฝนในเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับเขาเนี่ยได้เห็นไหมเราพลิกพลิกสถานการณ์ให้เป็นบวกคนเหล่านั้นที่ถึงแม้เขาทำไม่ดีกับเราทำให้เราไม่รู้สึกปลืม้มกลับให้ข้อสอบที่ยากๆก,กับเราขอบคุณเขา ที่เขามาเปิดโอกาสให้เราทำข้อสอบแล้วทำข้อสอบจนผ่านโดยที่เราไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีตอบกับเขาอันนั้นนะ่ะคือเขาเป็นครูของเราขอบคุณเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาขอบคุณ่ะ น้องแมวน้องหมาของเราน้องแมวน้องหมาน้องปลามีน้องอะไรอีกอที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นเพศเนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยในบ้านนะคะให้เวลากับเขาเวลากลับมาบ้านเนี่ยน้องหมาน้องแมวส่วนมากจะเป็นน้องหมานะคะมาคอยเราเนี่ยอยู่นะคะเห็นเราก็กระดิกหางดิกดิก,ด,กดิกเลยดีใจมากที่เห็นเรากลับมาอ่ะก้มลงไปคุยกับเขาหน่อยรูปหัวเขาหน่อย ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนของเรานะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราขอบคุณเขาให้ความสำคัญกับเขาคุยกับเขาหน่อยน้องปลาด้วยนะคะใน,ในตู้ปลาเนี่ยขอบคุณเขาอ่าแล้วก็มาที่มาขอบคุณธรรมชาตินะคะรอบข้างของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องขอบคุณคือท่านสุริยเทพ ขอบคุณท่านสุริยเทพโอ้อาจารย์นี่คนลุกเลยเนี่ยดูสิหัวนะคะขอบคุณท่านสุริยเทพนะคะที่ให้พลังชีวิตเนี่ยกับเราอันนี้สำคัญมากเลยถ้าปราศจากท่านสุริยเทพแล้วเนี่ยชีวิตของเราไม่เกิดโลกจะไม่มีทุกอย่างหายหมดนะคะท่านสุริยเทพเนี่ยก็คือพระเจ้านี่แหละท่านก็คือพระเจ้าเนี่ยแหละที่สร้าง สรรพสิ่งเนี่ยขึ้นมาทําให้โลกของเราทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้นะคะขอบคุณเนี่ยท่านสุริยเทพขอบคุณพระจันทร์นะคะที่ทำให้เนี่ยเกิดมีเนี่ยวงจรนะคะของธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยนอนหลับเนี่ยได้สบายใกนกลางคืน ขอบคุณต้นไม้ใบหญ้านะคะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก flora and fauna flora ก็คือต้นไม้ใบหญ้า fauna ก็คือสัตว์เดรัจฉานก็คือพระแม่ธรณีขอบคุณพระแม่ธรณีของเราที่ให้นะคะต้นไม้ใบหญ้าให้สัตว์เดรัจฉานให้พืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้ทําให้เกิดเนี่ยนะคะเนี่ยวงจรของชีวิตเนี่ยในธรรมชาติที่ ส่วนหนึ่งก็ให้เน่เป็นอาหารเนี่ยของเราทำให้เราเนี่ยมีปัจจัยเนี่ยสพระแม่ธรณีนะคะต้นไม้สัตว์ทั้งหลายขอบคุณเนี่ยพึ่งนะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เราเอาชีวิตของเขานะคะมากินเนี่ยเป็นอาหารแต่เราสามารถทำได้น้อยลงก็ดีโลกนั้นน,น,นะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าจะกินเท่าไหร่อะไรเนี่ยก็ได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของเราโลกันนั้นนะคะเขาก็มีต้นไม้ใบหญ้ามีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่มีการทำลายสัตว์แต่เขาไม่มีการเอาสัตว์เนี่ยมาเป็นอาหารเขาสามารถที่จะเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถทำอาหารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะคะได้โดยที่ไม่มีการเนี่ยปลิดชีวิตของสัตว์บนโลกนั้น แล้วก็เป็นอาหารที่ไม่มีพิษมีภัยเนี่ยด้วยฉะนั้นในอนาคตนะคะพวกพวกไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นไปได้อย่างสูงนะคะที่จะเป็นเนื้อที่ออกจากห้องแลบคุณจะต้องดูว่าเป็นการวิวัฒนาการเนี่ยของอรารยธรรมของมนุษย์นะคะ คือเพราะว่าคนก็ยังติดในรสชาติเนี่ยของของเนื้อนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการวิวัฒนาการมีการพัฒนาแล้วล่ะในห้องแลบเนี่ยต่างๆอันนี้ในหนังเรื่องหนึ่งชื่อยูริก้านะคะเนี่ยเนื้อเอ่อเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เขาเอามาบาร์บีคิวเนี่ยมีอยู่มีอยู่ตอนหนึ่งนะคะออกจากห้อง l a บเนี่ยทั้งสิ้นเขาสามารถทำเนี่ยให้มันได้ พวกกุ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยสามารถเนี่ยออกจากห้องแลบเนี่ยได้เพื่อว่าก็ยังได้ตอบสนองต่อต่อความต้องการของมนุษย์ในการเนี่ยกินเนื้อแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนะคะอ่ะเราก็ขอบคุณนะคะเนี่ยดินน้ำลมไฟนะขอบคุณเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยทั้งหลาย แล้วก็นะคะโอเคครอบคลุมหมดแล้วยังพระแม่ธรณีท่านสุริยเทพดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ต่างๆนะคะที่ทำให้ชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยอยู่รอดอ่าโอเคขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะรุ่นแรกๆเลยก็คือพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะครูบาอาจารย์อย่างเช่นพระคลิ์นะคะพระนบีโมูฮัมมัด โมเสสท่านเหล่าจือ้อนะคะขอบคุณเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยทั้งหลายที่ได้มาปักหลักความรู้ที่จะพาคนกลับสู่บ้านสู่ซอสเนี่ยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมาที่ส่งทอดความรู้เรื่องของสติปฐานเรื่องของการ กลับบ้านสู่นิพพานสู่พระเจ้าเนี่ยนะคะส่งทอดลงมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งมาถึงเนี่ยอาจารย์สุภวรรณนะคะเราก็ขอบคุณเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนกัละยาณน,น้มิตรของเราทั้งหลายที่ช่วยกันนะคะช่วยกันเนี่ยพาเราให้มารู้จักเนี่ยครูบาอาจารย์จนทำให้เราเนี่ยเกิดมีวันเช่นนี้ที่เราสามารถลงมาจาก เวทีละครนะคะแล้วก็ดูชีวิตเนี่ยของมนุษย์บนโลกนี้ว่าเป็นละครโรงใหญ่เนี่ยได้นะคะขอบคุณกระยานามิตรในส่วนของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทีมงานทั้งหมดเนี่ยของอาจารย์ทีมงานของมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์และสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะนะคะเอกชายนะคะ โอ้ชื่อเหมียวคิมนะปุ้มปา์าเก่งอาร์ตเอใครอีกอะนะแม่อ้อยสุอาจารย์นึกชื่อไม่ออกหมด <c oughs> ก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณเนี่ยทีมงานเนี่ยของอาจารย์เนี่ยทุกคนซึ่งอาจารย์บัดนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเป็นโซแฟมิลี่เป็นโซกรุ๊ปเนี่ยของ ของอของอาจารย์ก็คือเป็นญาติทางจิตวิญญาณเป็นโซกลุ่มแต่ละคนก็มีโซกลุ่มเนี่ยของเขานะคะที่พวกเราได้ทําสัญญากันมาดิ่งลงมาเกิดเนี่ยบนโลกนี้ในยุคนี้เพื่อที่จะมาทํางานนี้ด้วยกันมาสร้างมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์ณนะสถานที่ที่เรียกว่าสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะด้วยกันเพื่อที่จะ เอาความรู้ที่ยิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยให้กับชาวโลกอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะพวกเราทุกคนนะคะอาจารย์แล้วก็ขอบคุณครอบครัวอาจารย์ก็ขอขอบคุณครอบครัวก็คือแบร์รี่นะคะทั้งลูกเซียนลูกเอนดูลูกคอลินนะที่มาเป็นนะหนึ่งในครอบครัวของอาจารย์แล้วก็ขอบคุณลูกเซียนในฐานะที่มา กลับบ้านก่อนมาลักคิวก่อนอาจารย์เพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ทำข้อสอบที่ยากที่สุดของคนที่เป็นแม่ซึ่งแม่คนนี้ก็คิดว่าทำข้อสอบอันนี้ผ่านแล้วก็สามารถที่จะยังคงเชื่อมโยงกับลูกเสียนนะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่แท้จริงเนี่ยของลูกเสียนซึ่งเป็นตัวจริงของลูกเสียนนะยังคงสามารถ ประสานทํางานเนี่ยกับลูกเสียนเนี่ยได้ต่อไปอันนี้จางก,ก็แม่คนนี้ก็ขอขอบคุณลูกเสียนด้วยนะคะ thank you มาดาริงเสียนนะและเราก็มาสั่งงานนะคะส่งพลังงานเนี่ยเข้าไปในจักรวาลส่งพลังงานเข้าไปในจักรวาลเ,เพื่อที่จะเ,เดี๋ยวพวกเราก็ พูดอาจารย์จะพูดไปออแล้วพวกเราก็พูดตามนะคะพูดตามเนี่ยพร้อมกันคุณก็พูดตามเนี่ยแหละพร้อมกันนะคะมูลนิธิภาษะบริสุทธิ์ณสถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาเป็นที่พึ่งเป็นพื้นที่แห่งการกระจายภูมิปัญญาทางธรรม ที่ช่วยให้ชาวไทยและชาวโลกได้ตื่นรู้จะมีคนรู้จักสูตรการสร้างสันติภาพโลกได้มากขึ้นถอดหัวโขนได้ดีขึ้นมีกิจกรรมทางธรรมที่หลากหลายเหมือนคลื่นที่กระจายออกไปสู่ชาวโลกมากขึ้น เป็นเช่นนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอ่านอีกทีหนึง่งมูลนิธิผัสสะบริสุทธิ์ณสถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาเป็นพื้นที่แห่งการกระจายภูมิปัญญาทางธรรมที่ช่วยให้ชาวไทยและชาวโลกได้ตื่นรู้ มีคนรู้จักสูตสันการสร้างสันติภาพโลกได้มากขึ้นถอดหัวโขนได้ดีขึ้นมีกิจกรรมทางธรรมที่หลากหลายเหมือนคลื่นที่กระจายออกไปสู่ชาวโลกมากขึ้นเป็นเช่นนั้น So it is เป็นเช่นนั้น So it is ตตรงนี้นะคะเราก็ส่งพลังงานเนี่ยออกไปในจักรวาลที่จะ มานิเฟสทำให้คำพูดเหล่านี้กลายเป็นจริงขึ้นมาเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็ที่เข้ามาทันทีก็เลยก็คืออ่ะก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะขอให้พวกเราช่วยกันส่งพลังงานพลังแห่งความรักและความเมตตาเสงแสงสว่างนะคะให้กับ สรรพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ท่านทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสพบกัลยานมิตร ที่จะพาท่านไปพบกับครูบาจารย์ที่สามารถนำทางให้ท่านรู้จักการปฏิบัติสติปัฏฐานจนกระทั่งสามารถเข้าสู่สภาวะพระนิพพานและเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ตราบเท่าเข้าสู่อนันตการขอให้พวกเราช่วยกันส่งพลังแห่งความรักแสงสว่างและความเมตตาให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ ขอให้ลูกเซียนเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็ช่วยงานของแม่ตลอดไปนะคะโอเคเอาละค่ะอาพวกเราก็ลืมตาได้นะคะก็เราก็นั่งเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนั่งเกือบชั่วโมงหนึ่งดีค่ะนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแห่งการ manifest ก็คือ ความคิดอะไรเดี๋ยวคุณไปทำเองด้วยก็ได้นะคะคุณอยากให้ความคิดอันไหนที่มันเป็นจริงเนี่ยขึ้นมานะคะคุณก็สามารถที่จะพูดขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยทำกับมุนิธิภัสะบริสุทธ์นะคะสถาบันพาตัวใจกลับบ้านมานนิเฟสเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงนะ เพราะว่าการพูดเนี่ยออกไปเนี่ยก็คือการส่งเมอร์คาบ้าก็คือการส่งพลังงานเสียงเนี่ยก็คือพลังงานของเราก็คือตัวเมอร์คาบ้านนี้เนี่ยแล้วเมื่อเราทํากันเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะทําให้เป็นก็จะทําให้เกิดเนี่ยกลายเป็นจริงเนี่ยขึ้นมากลายเป็นจริงขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วก็ฝึกนะคะ คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันไบรอนเกตหรอกที่คุณจะทราบซึ้งนะคะกับสรบพรพสิ่งทั้งหลายแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ร่ายมาไม่รู้อาจารย์ตกหล่นอะไรหรือเปล่าที่อาจารย์ไม่ได้ขอบคุณไม่ได้ทราบซึ้งนะคะอภิเชษเนี่ยกับบุญคุณเนี่ยของท่านหล่านั้นนะคะถ้าคุณคิดได้คุณก็พูดเนี่ยของตัวเองไปแต่อาจารย์ก็คิดว่าครอบคลุมเนี่ยมากพอสมควรนะคะตั้งแต่คนเนี่ยใกล้ชิด ออ,ออกไปเนี่ยในสังคมเนี่ยจนกระทั่งต้นไม้ใบหญ้า flora and f a u n นะคะโดยเฉพาะท่านสุริยเทพนี้สำคัญมากเราต้อง ขอบคุณข้าท่านเนี่ยทุกวันฉะนั้นคนที่เขาบูชาเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยที่จริงนะเป็นเรื่องลึกซึง้งสมัยเด็กๆเราโหเหมือนกับว่าไปมินนะอืออะไรนะคนญี่ปุ่นนะบูชาพระอาทิตย์อะไรก็ไม่รู้แต่ที่จริงเราอะโง,ง,ง,ง่ตอนนั้นนะเราโง่ดอตอนนี้เราฉลาดขึ้นถึงรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยดูซิว่ามีคำถามอะไรไหม มีคนดูจากคอนแลนด์นองคลายฉะเชิงเซานะคะสุราธานีอ่ามีคนบอกเยี่ยมครับโอเคดีค่ะนะคะอาจารย์ก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยได้ดีในวันนี้นะคะใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะแล้วก็มาตามดูลิงก์เนี่ยมาตามดูคลิปเนี่ยทีหลังก็ขอให้นั่งนะคะขอให้นั่ง ออขอให้นั่งแล้วก็แล้วก็ทำไปวันไลออนเกตนะคะจะไปสิ้นสุดคือมันไม่ได้หายไปทันทีในวันนี้นะคะจะไปสิ้นสุดเนี่ยเอาวันที่เท่าไหร่วันที่ประมาณวันที่สิบสองประมาณวันที่สิบสองสิบสามนะคะของของสิงหาคมฉะนั้นก็คุณก็ยังสามารถเนี่ยนะคะทำได้เนี่ยอ,อีกอีกหลายวันทีเดียวเลยล่ะอีกหลายวันทีเดียวก,ก็ไม่มีคำถามอะไร ไม่มีคำถามอะไรที่มันที่มันนะคะที่จะสามารถเอามาดูนั่นได้โอ้อันนี้เนี่ยเยอะแยะเลยอะไรเนี่ยนะคะวันที่แปดความเชื่อเรื่องแปดแปดออกคนจีนโอ้เรื่องแปดเนี่ยอีกอันหนึ่งนะคะเรื่องแปดเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นตัวแทนเนี่ยของคุณคนนี้ที่เขียนเข้ามานะคะยาวมากเลยอาจารย์เนี่ยไม่ม,ไมีไม่สามารถที่จะอ่านได้ในขณะนี้นะคะเออ ก็คือเลขแปดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอินฟินิตี้ด้วยมันเป็นเรื่องของอมตะธาตุนั่นเรื่องเรื่องเรื่องสภาวะอมตะใช่ไหมอินฟินิตี้อ่ะนะคะอนันตการอนันตการมันเป็นตัวแทนเนี่ยของอนันตการเนี่ยด้วยนะคะมันก็เลยเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์เนี่ยที่ดีมันดีๆทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นวันนี้ก็ก็เรียกว่า อาจารย์ก็ดีใจค่ะที่หลายท่านนะคะเข้ามาเนี่ยในในในห้องนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะจะเปิดเปิดกล้องกันไหมคะเปิดกล้องกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงเปิดกล้องให้อาจารย์เนี่ยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยนะคะ ถ่ายรูปตอนนี้เนี่ยเหลือยี่แปดคนช่วยกันเปิดกล้องหน่อยค่ะช่วยกันเปิดกล้องหน่อยค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะนะคะยิ้มแย้มแจ่มใส <S 2> <S 2> การที่เรายิ้มเนี่ยออกไปนะคะมันเป็นพลังงานในระดับเนี่ยสูงเนี่ยทันทีเลยนะนะในทางตรงกันข้ามทางตรงกันข้ามถ้าเวลาที่คุณนะคะหดหู เศร้าซ้อยงอยเหงา d e p r e s s สริมเศร้าอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กล่าวคําพระรุสวาดเนี่ยออกไปขณะนั้นนะคะพลังงานของคุณต่ําทันทีเลยพลังงานของคุณเนี่ยลงต่ําทันทีแหละนะฉะนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่อะไรอะ่ะสําคัญมากเปิดกล้องกันค่ะเปิดกล้องกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขอถ่ายรูปนะคะ ปิดกล้องไม่ต้องเขินอยู่ในชุดนอนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะพอเวลาคุณยิ้มนะสวยทั้งนั้นแหละพอยิ้มขึ้นมาเนี่ยสวยทั้งนั้นแหละนะคะเอ,เอคำาว่า immersive นี่แปลว่าอะไรไมรู้ immersive นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบด้วยการถ่ายเอ่อร้องเพลงสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยด้วยกันเดี๋ยวจารย์จะเปิดให้นะคะเดี๋ยวจารย์จะเปิดให้ กินี่เห็นไหนเนี่ยดูจากที่น่านใช่ไหมคะดูกันเนี่ยบางคนก็ดูด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ดีค่ะนะได้เห็นเนี่ยลูกศิษย์ได้เห็นหน้าลูกศิษย์นะคะคุณได้เห็นอ้อด้วยดีดีด,ดีนะคะมิกจุมจีเอม็มกไม่เปิดกล้องเเปิดกล้องแอแอนี่ใครคะ เอเดลลอตกริดาพรชุมสายปิดนะคะโอ้พิกุลทัศนีพปิดไหมแอลแอลพี่ใค่คะกริดาพรชุมสายปิดปิดไมค์ของคุณค่ะปิดไมค์ของคุณนะคะช่วยปิดไมค์ของคุณนะคะมิวออลเพียงแต่เปิดกล้อง เปิดกล้องแต่ว่าปิดไมค์ไม่งั้นมันมันยุ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์อ่าถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแต่หน้าของอาจารย์ไม่ออกไม่รู้ไปอยู่หน้าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสงสารของอาจารย์เนี่ยอยู่หน้านี้ของอาจารย์อยู่หน้านี้อ่า,อหาอเห็นปากเห็นเห็นเห็นแหวนเห็นเคเห็นละเห็นแจงละ ถ่ายรูปทุกคนยิ้มโอเคอันนีหน้าสองด้วยอหน้าสองอทุกคนยิ้มสวยๆเด็กเกโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสนุกกับการร้องเพลงสนุกกับการร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ดูดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราร้องเพลงด้วยการก่อนที่จะปิดฉาก เ,เดี๋ยวนะให้อาจารย์เปิดอันนี้เนี่ยไว้ก่อนเปิดเพลงเนี่ยไว้ก่อนเดี๋ยวแปบ๊บนึงเปิดเพลงไว้ก่อนอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราร้องเพลงด้วยกันนะคะร้องเพลงด้วยกันร้องเพลงด้วยกันตะโกนล่านบ้านเลยก็ได้ก่อนที่เราจะไป เราร้องเพลงด้วยกันนะคะร้องเพลงด้วกันร้องเพลงด้วยกันแล้วความเลยกจะต้องเดินไปอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใคร

ซึ่งซึ่งเพลงนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นการสร้างอนาคตเนี่ยด้วยนะคะปัญหาทุกอย่างนะคะมาจบที่ความว่างเนี่ยอยู่ในเนื้อเพลงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่ดีมากเลยคือเล่าถึงเนี่ยชีวิตเนี่ยของอาจารย์โดยเฉพาะคลิปนี้นะคะซึ่งแทรกเอ่อภาพเนี่ยของวันเปิดงานนะคะวันเปิดงานก็คือเดือนมีนาคมใช่ไหมวันที่เท่าไหร่นะ21ใช่ไหม ของมีนาคม2,521ปีก่อนนี่เองปีก่อนนี่เอง <c oughs> ไม่ใช่2021 t ่ะก็คือปีเอ,อ2,564นะคะเนี่ยลูกเซียนก็มาช่วยช่วยงานของแม่วันวันนั้นอาจารย์ก็ใส่ชุดสีเขียวม i s i s Green นะคะเนี่ยเนื้อเพลงอันนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าความว่างอันนี้แหละ มันจะแก้ปัญหาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยของเราได้เป็นลึกซึ้งมากนะคะลึกซึ้งมากเนื้อหาของเพลงนี้นะคะเป็นการดาวน์โหลดนะให้กับจบอบนะคือจูจ่ๆเนี่ยเขาก็ได้รับการเนี่ยดาวน์โหลดนะคะเนื้อเพลงอันนั้นแล้วก็แล้วก็วกคุณพาฝันอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งครอบครัวนั้นน่ะมาช่วยกันทําให้กลายเป็นเพลงอันนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็อ้อน้องอิงก็มาทําเป็นวิดีโอที่ก็ช่วยกันกระจายนะ แล้วก็เราร้องเนี่ยบ่อยๆตรงนี้เนี่ยเป็นการเนี่ยส่งส่ง,สงพลังงานเข้าไปในจัก,กรวาลที่จะสร้างทําให้มันเกิดเป็นจริงได้อาจารย์เชื่อเช่นนี้นะคะเรียกว่าเห็นเนี่ยเห็นคือเห็นภาพเนี่ยอยู่ในหัวจริงๆว่าขณะนี้เรากําลังทําจิ๊กซอของเราในส่วนของเราที่มีสูตรสันติภาพโลกที่ที่เน้นให้คนเนี่ยถอดหัวโขนเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกมานะคะที่สถาบันในนี้เราก็ทําในส่วนของเรา ะะต่อจิ๊กซอจิ๊กซออะไรเนี่ยในส่วนของเราแล้วก็กลุ่มอื่นๆเขาก็กําลังต่อจิ๊กซอของเขานะคะครูบาอาจารย์ทั้งอื่นๆพวกนักต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณที่จะทําให้คนตื่นรู้น่ะที่อยู่แนวหน้าทั้งหลายเขาก็ทาเนี่ยในส่วนของเขาอย่างเช่นคุณดอยนะคะอริยาเมตยาก็ทำเนี่ยส่วนของเขาแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะจิ๊กซอที่ต่อกลุ่มใหญ่ๆพวกนี้มันก็จะเข้ามาประสานกันเนี่ยเป็นภาพรวม เป็นภาพรวมที่สําเร็จเป็นภาพรวมที่สําเร็จที่มันชัดเจนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะมีผลเนี่ยต่อชาวโลกเนี่ยอย่างมากอย่างแท้จริงเลยซึ่งมันไม่ได้มันมันไม่จําเป็นว่าอาจารย์จะต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นแต่นี่นี่คือขณะนี้คือหน้าที่ของอาจารย์กับทีมงานของอาจารย์เนี่ยก็คืองานตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันทาสวนสวรรค์เนี่ยให้มันเสร็จ พันเงินเนี่ยเข้าไปนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็พันมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะพันออกนะคะพันออกให้ให้เนี่ยออกไปที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันเสร็จอาจารย์ก็ได้แต่ได้แตกหวังว่าตัวเองนะคะขอขออีกสักปีหน้าเจ็ดสิบอะปีหน้าเจ็ดสิบอีกสิปีก็80ดสิบ 80. โอ้โหจะทํางานยังไงแปดสิบนะคะแต่ก็ขอขอว่า ให้สุขภาพของอาจารย์เนี่ยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงที่สามารถยังคงเดินทางสอนอะไรแต่อะไรเนี่ยได้นะคะอีกสิบปีเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะไดอ้อีกเยอะเลยละ่ะแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยก็ก็ก็คิดว่ามันอัศจรรย์มากพอแล้วแน่นอนจากความช่วยเหลือเนี่ยของของลูกชายอาจารย์นะคะที่อาจารย์เชื่อว่าลูกเสียนเนี่ยนะคะช่วยอาจารย์ได้ดีกว่าช่วยแม่ได้ดีกว่า ในขณะที่เขาอยู่เราเต็งอะไรอย่างนี้ที่กช่วยแม่ได้ดีกว่าขณะที่เขาอยู่เราเต็งอยู่ที่นี่อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่แต่อยู่เราเต็งเนี่ยจะช่วยได้ดีกว่าอาจารย์เนี่ยเชื่อเช่นนั้นมีความรู้สึกเช่นนั้นนี่นี่นี่คือสาเหตุที่บอกว่าอ่ะทห้ประสานเนี่ยกับลูกเสี่ยนประสานเนี่ยกับลูกเสี่ยนตอนนี้เนี่ยก็มีการเนี่ยสื่อสารแต่เราก็ไม่กล้าเนี่ยจะบอกใคร S <S นะคะไม่กล้าที่จะบอกคือคือคือ,คอบอกไปแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องอะวันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเรื่องส่วนตัวมากเลย UNKNOWN. อ่าโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ก็สนุกก็หวังว่าพว,พวกเราก็สนุกนะคะพวกเราก็สนุกอ่าอาจารย์ก็ขอลาพวกเราไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีวันพุธก็อีกสองวันเพราะวันนี้วันจันทร์ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดีคะ่ปะปาตัวใจกลับบ้านนะคะอ่ะโอเค อาจารย์กรีนอาจารย์กรีนเออเดี๋ยวเดี๋วอาจารย์ยังไม่ไีถ่ายรูปไว้ตัวเองเลยที่จะมาทําตําแนวโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะใช้อันนั้นก็ได้โอเคค่ะอาจารย์ขอลาน,นะคะสวัสดีค่ะ